ดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีนะครับได้ยินไหมฮะสวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนที่ยังไม่นอนนะครับก็เอาไว้ใครที่ไม่ได้ทันดูก็เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอเอาเนาะนะฮะก็หลายๆคนถามว่าทำไมยังไม่นอนใช่ไหมก็คือวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมเป็นคนจีนใช่ไหมครับแล้วก็คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรพบุรุษเขาเรียกว่าอะไรไหว้อ่ะครับเขามีไหว้เทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยู่ดึกพอดึกๆแล้วก็แบบขอลองเปลี่ยนเวลาแบบอยากลองอะไรแปลกๆดูบ้างคืออยากลองมาไลฟ์ตอนนี้ดูอยากรู้ว่าจะมีใครมาดูบ้างแล้วคนที่มาดูจะเป็นใครบ้างผมว่ามันก็น่าสนุกดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยากให้ถึงคอนแล้วก็อีกแป๊บเดียวครับอดใจไว้นะครับอีกไม่นานครับทำไมยังไม่นอนคะก็บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าพอดีมีไหว้เทพเจ้าวันนี้ก็เลยดึกก็เลยในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่นอนแล้วก็ขอลองอะไรแบบแปลกๆดูคนที่มาดูเป็นคนสวยก็นึกว่าจะไม่มาแล้วตอนแรกก็ว่าจะไม่มาแหละครับเพราะว่าตอนแรกเราบอกไว้ว่าเราจะมาช่วงค่ำๆเนาะแบบก็ลืมไปว่าแบบติดภารกิจต้องทำอะไรหลายๆอย่างครับเลยผิดสัญญาเลยโผล่มาตอนนี้แทนคนที่ไม่ได้ดูน่าจะเม้งผมแน่นอนไม่เป็นไรรอดูย้อนหลังเอานะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับนี่คนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็โอเคนะผมอ่านคอมเมนต์ได้ทั่วถึงดีไหว้เทพเจ้าอะไรคะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับตอนที่บ้านเขาบอกผมก็ไม่ได้ฟังอ่ะฟังจำไม่ได้อ่ะว่าชื่ออะไรครับไปงานอาร์ตกราวด์เจอพี่ฮ่องเต้ด้วยครับผมก็อยากไปเหมือนกันไม่ทันแล้วพี่ฮ่องเต้ก็มีชวนไปเหมือนกันสวัสดีฮะทุกคนที่นอนดึกนะครับชมรมคนนอนดึกไปวันนี้เทพเจ้านี่มีพี่แจนอะไรอะสุรัชชาเหรอมาบอกว่าเทพเจ้าโชคลาภเสียใจไม่ได้ไปคอนเสิร์ตติดเรียนไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าได้ครับก็
ช่วงกลางวันหรือช่วงวันที่ผ่านมาเนาะก็เป็นวันตรุษจีนนะครับเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนจีนนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรซินเจียยูอีซินนี่หัวใจนะฮะขอให้ทุกคนนะร่ำรวยเงินทองนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับชวนคุยได้นะครับชิวๆครับวันนี้ชวนคุยได้หมดเลยชมรมคนเพิ่งตื่นได้ไหมได้สิจะทำกันบ้านไม่เสร็จใครยังทำกันบ้านไม่เสร็จไปทำกันบ้านก่อนนะครับแล้วมาดูย้อนหลังเอานะครับขออั่งเปาหน่อยผมเพิ่งได้มาเหมือนกันต้องให้อั่งเปาแล้วจังหวะนี้ให้ทั้งหมด107คนนี่ผมหมดตูดแน่นอนพี่กระชาจะไปดู Rap East Now ไหมคะรอบไฟนอลใช่ไหมอยากไปนะครับอยากไปมากๆเลยน่าจะเดือดมากๆนี่มีพี่บอกว่าไหว้ชัยสิงเอี้ยเออใช่มั้งใช่มั้งแม่ผมน่าจะบอกประมาณนั้นเจ็ดกุมภานี้เจอกันนะตื่นเต้นมากใกล้ถึงแล้วจะเจอกันครับจะนอนกี่โมงหรือยาวๆอ่ะจะไม่ได้ยาวมากครับอ่านไม่ทันแป๊บนึงไฟหัวเตียงดับแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึงรอก่อนแป๊บนึงโอเคอ่านไม่ทันนะครับตะกี้ใครคอมเมนต์หรือใครแบบพิมพ์อะไรมารบกวนพิมพ์อีกรอบผมมัวแต่ยุ่งกับไฟอยู่ไลฟ์จนเช้าเลยได้ป่าวจบแล้วออกไปทำงานเลยถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นคนที่เป็นมีเชื้อสายจีนใช่ไหมเหมือนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดมั้งครับสำหรับคนจีนนะคือเป็นวันที่แบบเท่าที่ได้ยินมาคือเป็นวันที่แบบไม่ทำงานเลยอ่ะเป็นวันที่แบบออกไปเป็นไปเที่ยวหรือไปอะไรเงี้ยเห็นเขาบอกกันนะผมไม่ชัวร์ว่าถูกไหมครับทำจมูกบานอีกโอ้ยวีคนี้จะได้เจอพี่ไหมวีคนี้ไม่น่านะครับทำไมเพลงห้องสุดท้ายเห็นถามมาเยอะมากใช่ไหมทำไมต้องเพลงห้องสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือมันแกล้งแหละความจริงผมก็แกล้งทุกคนแหละเพลงนี้มันจะร้อนๆ นิดนึงไว้แกล้งคนที่แบบนอนดึกเดี๋ยวไว้เล่นให้ฟังสนใจตู้ข้างหลังเดี๋ยวไว้รอถังแตกก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอามาขายบ้าบอขายได้ที่ไหนเราขชาไปเที่ยวไหนน่าจะไม่ได้ไปครับเป็นวันตรุษจีนเกาหลีด้วยอ๋อโอเคครับคนจีนเชื่อว่าอะไรเนี่ยขออ่านนิดนึงนะถ้าทำอะไรในวันขึ้นปีใหม่จะได้ทำไปตลอดทั้งปีถึงทำแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งที่มีความสุขนี่ไงมันเป็น quality time เธอมี wristband rap is now ยังไม่มีครับเดี๋ยวผมไปหาเอาวันเที่ยวแต่ยังทำงานค่ะเหมือนกันครับเหมือน inception แหละเราเที่ยวในทำงานในเที่ยวในทำงานซ้อนๆกันพี่ขชาดูเขี้ยวกุดไหมยังไม่ได้ดูครับตูดเลสใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยอยากดูเหมือนกันครับ
แอนนี่ลาออกจากวง11 60เอ้ย60แล้วเธอฟังวงในไหนผมไม่ได้ฟังเลยครับช่วงนี้เคยฟังมีคนเปิดอะเพลงอะไรนะเหมือนแบบปิ้งๆย่างๆอะไรสักอย่างหนึ่งที่เคยได้ยินนะครับโอซาก้ากับเกียวโตอะไรดีกว่าผมว่าดีทั้งคู่ฮะมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกขึ้นอยู่ว่าชอบบรรยากาศแบบไหนมีเสน่ห์ทั้งสองเมืองเลยครับไปทั้งสองที่เลยเดี๋ยวนะมีคนเข้ามาทักเรียกชื่อเก่าผมแสดงว่าเขาต้องรู้จักผมมานานมากแล้วแน่ๆเลยคิวพิชยุทธ์วอชชิ่งครับใครที่ง่วงนอนก็นอนก่อนได้นะครับฝันดีครับแล้วค่อยตื่นมาดูย้อนหลังเอานะครับตะกี้มีคนถามว่าเพลงห้องสุดท้ายมันคือเพลงอะไรใช่ไหมผมเอาไว้แกล้งมันแฟนเลยครับหลายๆคนที่แบบกลัวผีนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยพี่คชาชอบแรปอีสนาวใช่ไหมคะช่วยแนะนำฮิปฮอปไทยให้ฟังหน่อยผมก็ไม่เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็ฟังตามคนอื่นๆไปเหมือนกันนะเพื่อนเก่าว่าราชโอรสโอ้เพื่อนเป็นร้อยเลยใครเนี่ยเห็นบอกอยากตัดผมแล้วจะตัดเมื่อไหร่คงเร็วๆนี้แล้วครับงั้นไปนอนละง่วงเออไปเถอะที่ร้องว่าผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งที่จริงนั้นเราพบกันไม่นานเกือบสัปดาห์มันเป็นคืนฝนโปรยปรายกระหน่ำที่ข้างทางพบใครยืนอยู่คอยโบกใต้ต้นไม้ผมจึงจอดรับด้วยความเห็นใจให้อาศัยและนำเธอมาที่หน้าแมนชั่นนี้คิ้วงามปากสีชมพูยิ้มพรายมือประสัยชอบใจรับฟังเธออยากเกิดศรัทธาผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งที่ฝันนั้นเธอพักอยู่ชั้นบนห้องสุดท้ายคุณจำได้ไหมหรือใครช่วยตามอยากได้ถามพบเพียงเห็นหน้าก็จะอบอุ่นใจคุณคนคนนั้นคิดผ่านท้อนใจตอบออกไปสายตาประวันใครกันห้องสุดท้ายหรือคนก่อนนั้นที่เธอหายไปรถเธอชนที่โค้งต้นไทรหรือใครที่คุณทำผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่ง
ธออยู่ไหนจบครับพี่ประชานอนดึกทุกวันเลยช่วงนี้แหละครับนี่ตีหนึ่งไม่เห็นน่ากลัวเลยใช่ไหมจะหาเวลาว่างไปเจอนะมีเวลาก็มาเจอกันนะครับคนร้องจะกลัวเองก็สบายมากไม่มีปัญหาทำไมฟังพี่กระชาแล้วเห็นภาพพรุ่งนี้มีสอบเช้าขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะครับแล้วปิดไลฟ์แล้วไปนอนได้แล้วครับคุณไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่สอบสำคัญกว่าเยอะนะจ๊ะพี่ลิชาทำอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็ทำงานครับเขียนเพลงครับเคยฟังตอนฟัง The Shock ใช่ครับพี่ไปอยากเจอพี่กระชาตอนหัวเทาไม่น่าจะได้เห็นหัวเทาแล้วครับต่อไปน่าจะสีอื่นๆแล้วครับซ้อมคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้วันของแต่ละคนไม่ค่อยตรงกันครับแต่เราหาเวลาผัดกันไปซ้อมอยู่เรื่อยๆครับเอาเป็นว่าในคอนเสิร์ตสนุกแน่นอนครับตอนดึกๆจะมีสมาธิในการทำงานมากกว่าหรือเปล่าโอ้นี่ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วแต่คนมั้งครับเชียงใหม่หนาวมากยินดีด้วยครับกรุงเทพไม่หนาวเลยร้อนด้วยตกลงซิงเกิลออกพฤษภาคมเหรอน่าจะประมาณนั้นครับหนูขอเพลงได้ไหมอยากฟังเพลงอะไรก็ลองรีเควสต์มาได้ครับเล่นได้ก็เล่นเล่นไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ครั้งที่แล้วทำไมไม่เห็นมีครั้งที่แล้วทำไมถึงไม่เห็นคอมเมนต์เกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับครั้งที่แล้วไม่เห็นจริงๆนะที่ผมแบบเข้าๆออกๆบ่อยๆแต่ตอนนี้เห็นคอมเมนต์ทุกคนแล้วครับเพลงเฮงเก็บไว้ก่อนเล่นไม่ได้กุมภาพันธ์ขอกุมภาพันธ์เล่นไงอะหากชีวิตฉันต้องตื่นไปหากชีวิตฉันต้องขาดเธอไปจะเป็นหากชีวิตฉันต้องขาดเธอไปจะเป็นยังไงชีวิตคงไร้ความหมายและเหมือนไร้พลังร่างกายที่เคยอดทนก็คงไม่มีกำลังไม่มีความหวังให้ฉันได้ชื่นหัวใจแค่เพียงพรุ่งนี้ถ้าตื่นมามองไปไหมจะเธอแค่นึกก็ทำไม่พลาดวันละไว้ในใจถ้าเราจะต้องจากกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะต้องเสียใจเล่นไงอะเสียใจจนตายยาก
อย่าขอเยอะครับกลางคืนครับบางเพลงเล่นให้ฟังไม่ได้จริงๆเหนื่อยร้องยากขอเพลง18ร้องไม่ได้ครับผมคนละค่ายครับเสียใจด้วยพี่กระชาเดอะทอยจะมาเกาหลีมีคอนเสิร์ตด้วยหวังว่าอะไรเนี่ยหวังว่าพี่กระชาจะมาที่เกาหลีอยากเจอโอ้ครับสาธุนะวันก่อนเป็นโนตีสองวันนี้กีตาร์ตอนตีหนึ่งฮะอย่างที่บอกเล่นดังไม่ได้ครับพี่ชากัดผมกี่รอบอยากได้ผมสีนี้นี่มันหลุดหมดแล้วครับรอบเดียวครับรอบเดียวแล้วมันเป็นสีเทาแล้วมันก็หลุดไปหมดแล้วครับHello say hi I am from Myanmar Hello I see youเพลงในคอนพี่คชาได้เล่นเพลงเก่าๆในบ้านเยอะไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงใหม่ๆที่เลือกมาครับรอฟังดีกว่าผมสปอยไม่ได้จริงๆขอโทษทีแฟนฝากขอใหม่ขอเพลงหมวยนี่คะแกมมี่ร้องได้เฮ้ยรอชื่อแม่เหรอไปนอนแล้วนะคะฝันดีบ๊ายบายฝันดีครับดูไนท์ครับตื่นมาก็มาดูย้อนหลังนะออกเสียงแบบไม่เต็มอ
ขอฟิกขอฟิกเกอร์ได้ไหมครับโอ้ยช่วงนี้ไปไหนมาไหนอย่าลืมพกแมสด้วยนะพี่กระชาขอบคุณมากครับทุกคนเหมือนกันนะฮะนอนดึกมากน้องครับพี่กระชาชอบตุ๊ดจีหรือชอบวันไทยมากกว่ากันเอาเป็นแบบผมชอบแบบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ได้ไหมครับนั่นน่ะชอบที่สุดเลยวาเลนไทน์จะพาแฟนไปเดทที่ไหนคะเปลี่ยนจากวาเลนไทน์จะพาแฟนไปเดทที่ไหนเป็นวาเลนไทน์กระชามีงานร้องเพลงที่ไหนงี้ผมจะแฮปปี้มากอ่ะพี่ชาเรียนเป็นไงบ้างใกล้จบแล้วครับช่วงนี้ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหมหลายเพลงเลยครับอ
18นี้เราปิดเทอมแล้วจะหาวันไปหายินดีด้วยครับคุณได้ปิดเทอมแล้วสรุปแฟนคือใครรูปมาโชว์หน่อยก็กล้าหน่อยทำเป็นเล่นพวกมีจริงๆอ่ะสตันพูดเลยพี่กระชาจะเจอพี่ต้นเหรอครับเจอในคอนเสิร์ตครับมีแฟนคนเดียวไม่สตันควรจะมี2คนเดียวพี่กระชาไปดู Rap Is Now รอบชิงไหมถ้าว่างไปครับกระเชยกระเชยอะไรหรอกระชาทุยกระชาเคยมาชัยภูมิบ้างไหมเคยครับซ้ายสายลมสองเราโอ้เก่ามากคิดว่าถ้าฝึกเล่นเป็นโนกับกีตาร์อะไรยากกว่ากันยากทั้งหมดเลยครับไม่มีอะไรง่ายเลยครับฝึกเถอะเมื่อไหร่จะมีงานต่างจังหวัดอีกหนอไม่รู้เหมือนกันครับร้องให้จบสิครับร้องจบได้แต่เล่นไม่ได้เล่นยากเช้าฟันดีครับเอ้คนเดิมที่บอกเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วบอกว่าพี่ไม่แสดงซีรีส์แล้วเหรอมีนะครับเร็วๆนี้ครับผมจะเริ่มเปิดกล้องนะครับช่องไหนต้องรอติดตามนะครับอ
พี่ประชาเคยถูกหวยไหมเคยนานมากแล้วครับทำไมถึงตัดผมสั้นล่ะครับพี่อูได้เยอะเดี๋ยวก่อนคนละคนขอเพลงพี่แอมสวรรค์ที่ร้องเมื่อคืนเนาะเป็นเพลงที่ผมได้ฟังเมื่อตอนเด็กๆนะแล้วผมก็ชอบนะแล้วพอโตขึ้นมาแล้วก็ลืมไปเพิ่งกลับมามีโอกาสได้ฟังรู้เธอมีเรื่องในใจมีอะไรใช่ไหมฉันเพียงต้องการรู้อย่างน้อยแต่ก่อนเท่าไรเคยเข้าใจกันอยู่แต่แล้วดูก็เหมือนว่าเธอเปลี่ยนไปหรือว่าเป็นที่ฉันทำอะไรไม่ดีคงจะมีสักทีที่เธออาจผิดหวังบอกฉันสักหน่อยได้ไหมให้ได้รู้กันบ้างหากแม้ว่าเธอยังเห็นกับความสัมพันธ์อย่าทำอย่างนี้เหมือนคนที่ไม่เคยมีใจหากฉันพลาดไปน่าจะปรับความเข้าใจกับฉันอย่าทำมันใช้เหมือนคนที่ไม่เคยผูกพันก็เรารักกันจำได้ไหมเธอพอละเมื่อยเกลียดเล่นละชอบเหมือนกันใช่ครับเพลงนี้ผมชอบมากๆแคนแบบไหนที่พี่ชารู้สึกว่าน่าเข้าใกล้ได้ไม่รู้สิต้องเจอถึงจะบอกได้แค่เสียใจไม่พอก็พอใช่ครับพอมากเล่นไงสูงเนาะวันที่เธอเดินไปจากฉันอีกสักประมาณ20นาทีนะครับน่าจะไปแล้วครับทุกคนจะได้ไปนอนกันด้วยใครไปนอนก่อนบันดีครับอ
มันเด็ดเพื่อชาเวลาใช้ลดน้ำหนักเราได้ผลออกกำลังกายครับแล้วก็คุมอาหารครับพรุ่งนี้สอบด้วยไปนอนแล้วนะคะดีครับน่าจะไปนอนตั้งนานแล้วครับผมมาดูย้อนหลังได้ครับเอาสอบไปก่อนนะฮะสูงเท่าไหร่ครับเผื่อทำสแตนดี้174ครับถ้าวันไหนเสริมส้นก็178ครับถึง179Good night นะคะฝันดีครับ Good night ครับใน Netflix มีเคนชินด้วยโรโรนี่เคนชินใช่ไหมเป็นการ์ตูนใช่ไหมครับที่มีนี่เป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นตัวภาพยนตร์ที่เขาทำมาวันนี้ดูเป็นคนโรแมนติกนะคะตอนรับเดือนกุมภานี่ผมลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเข้าเดือนกุมภาแล้วเข้าเดือนกุมภาแล้วใช่ปะอาบน้ำเร็วสุดในชีวิตกี่นาทีผมว่าช่วงชีวิตของแต่ละช่วงอะอาบน้ำเร็วสุดของแต่ละช่วงไม่เหมือนกันครับจากที่ผมได้ทดลองมานะตอนเด็กๆเนี่ยผมว่าเร็วสุดๆตอนเด็กน่าจะประมาณ3นาทีถึง4นาทีใช่เคยจับเวลาอยู่แล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยเคยลองนะครับเคยลองแบบจะอาบน้ำให้เร็วที่สุดเนี่ยโดยตั้งเวลาไว้5นาทีทำไม่ได้จริงๆไม่ต้องทดลองมีคนถามว่าต้องทดลองเหรอใช่เป็นเรื่องที่อยากรู้ไหมครับพอโตขึ้นมาแบบพยายามจะแบบสปีดให้ได้แบบเท่าเดิมทำไม่ได้นี่ลืมเดือนกุมภาได้ยังไงแล้วไม่ต้องเตรียมของวันวาเลนไทน์ให้แฟนหรือไงอ๋อผมเน้นโอนเงินเอาครับแฟนฝากบอกว่า1นาที30สบายสบายลองวิ่งผ่านน้ำดูคงน่าจะต้องแบบสมัยเรียนลูกเสือหรือเรียนรอดออะไรพวกนี้มั้งครับที่แบบอาบเร็วเคยอาบน้ำ5นาทีได้ตอนนั้นเป็นเรื่องปริศนาอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเคยไม่อาบน้ำนานกี่วันวันเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับสามแสบหมาผมใช่ไหม3ตัวเป็นยังไงบ้างครับสบายดีครับซนมากเลยต้องเดี๋ยวนี้ต้องใส่ปลอกคอแน่นหนามีสายจูงครับเดี๋ยวจะไปงับคนอื่นเอาทำไมชอบแช่น้ำสบายนะสนใจมาเอาน้องที่บางขุนไปเลี้ยงเพิ่มไหมคะไปเลี้ยงเพิ่มอีกไหมเหรอ
ตอนนี้ผมน่าจะเลี้ยงเพิ่มไม่ได้แล้วครับเพราะว่าที่มีอยู่3ตัวที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าแบบพอดีกำลังพอดีแล้วสำหรับผมนะฮะแต่คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีโอกาสได้แบบไปงานที่แบบช่วยเหลือแบบหาบ้านให้น้องหมาอะไรอย่างเงี้ยครับให้น้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยครับคิดจะเปิดคาเฟ่หมาของตัวเองไหมคะไม่คิดเลยครับนี่จัดห้องใหม่หรือย้ายบ้านแล้วนี่ห้องเดิมของผมอยู่มา 4-5 ปีแล้วครับอยู่มานานแล้วครับพี่ขชาเล่น PUBG ในสตรีมไหมคะเลิกเล่นไปแล้วครับไม่ได้เล่นนานแล้วครับสู้ไม่ได้ไปเมื่อไหร่บอกด้วยเดี๋ยวไปด้วยถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้จะรีบบอกนะครับขชาเก็บโมเดลฟิกเกอร์เรื่องอะไรบ้างตอนนี้เก็บอยู่แค่เอาจริงๆถ้ามีเวลาก็อยากจะเก็บนารูโตะอย่างเดียวแล้วครับวันพีซเก็บไม่ไหวลืมนะวันพีทเก็บไม่ไหวเยอะเกินคงต้องเลิกเก็บสักงานใช่ครับเยอะเกินไม่เท่าไหร่ผมผลิตเงินไม่ทันพี่ขชาทานอาหารรสไหนคะออกหวานเปรี้ยวหรือจืดปกติเป็นคนชอบทานหวานนะครับแต่หลังๆก็พยายามแบบเลี่ยงอะทานน้อยลงครับพยายามไม่ปรุงด้วยหลังๆเวลาทานก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามพักผ่อนเยอะนะเจ้าพี่กระชาเป็นห่วงจ้าขอบคุณครับกำลังเล่น PUBG มันมีแมปที่มีหิมะมีแสงออโรราด้วยเดี๋ยวเปิดดูใน Google ก็ได้แสงออโรราไปเจอใน PUBG เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูความสวยงามของแสงแล้วแป๊บเดียวโดนยิงตายอีกแล้วเดี๋ยวนี้มาวัดประวรไหมไปบ้างครับเคยไปแล้วแบบหลวงตาไม่อยู่แนะนำอาหารร้านน้องตอนหน่อยกินอะไรบ่อยๆมีน้องมือกีตาร์ผมไม่รู้ว่าในนี้มีคนอื่นที่แบบนอกจากแฟนๆที่ดูผมประจำดูอยู่ไหมมีน้องมือกีตาร์ผมที่สนิทกันนะฮะเขามีเป็นร้านอาหารสำหรับคนชอบทานผักก็เปิดเป็นร้านที่ขายอาหารขายเครื่องดื่มขายกาแฟแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกผักปลอดสารพิษพวกนี้ผักไฮโดรชื่อร้านว่า Green Table Farm and Cafe นะโปรโมทขนาดนี้ไม่ได้สักบาทเลยแต่ก็ยังไปกินร้านมันอยู่เรื่อยๆอาหารอร่อยครับลองไปดูกันได้ที่พหล92หมูกรอบไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพใครชอบทานผักก็ลองไปดูได้ครับมีสลัดนะฮะมี
สำหรับคนที่ชอบเขาจะมีอีกเมนูนึงนะที่เขาทำมาที่แบบเป็นผักทอดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับคนที่แบบอาจจะฝึกทานผักถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปดูนะครับผลโยธิน92นะครับบอกว่ามาจากกระชานะฮะไม่มีรถให้นะอาจจะแบบโดนให้จัดจ่ายที่ผมกินไว้แล้วยังไม่จ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่ชาแนะนำมามีส่วนลดไหมไม่มีครับอย่างที่ได้บอกไปครับมีสำหรับคนชอบทานหมูไหมซี่โครงหมูครับอร่อยอยู่สลัดแซลมอนมีครับสลัดเต้าหู้ทอดอร่อยเอออ้าวปกติคุณขชาชอบกินสลัดได้ไหมทานสลัดได้ครับชอบน้ำสลัดอะไรชอบน้ำชอบเอาจริงน้ำสลัดญี่ปุ่นก็ได้อันนั้นก็ชอบครับแต่ถ้าชอบจริงๆก็จะเป็นซอสเทาเซนบอกมาจากกระชาโดนบวกเพิ่มถูกต้องใช่พูดไปพูดมาหิวเราจะไม่พูดเรื่องอาหารกันตอนนี้นะมันทรมานมากเลยนะกว่าจะหลับได้เวลาหิวๆเนี่ยสักพักก็คือเริ่มหิวตอนตีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเรื่องคุยครับไปนอนแล้วนะบ๊ายบายฟันดี้พี่กระชาฟันดี้ครับผมขอท้าทุกคนที่นี้เลยนะฮะถ้าตอนนี้นะฮะใครที่จะลุกไปกินอะไรเพื่อลองท้องผมจะถือว่าคนนั้นอ่อนแอมากฮะห้ามเด็ดขาดเราจะต้องผ่านคืนนี้ไปโดยไม่กินอะไรให้ได้ฮะไปดูเขี้ยวกูดมายังไม่ได้ดูครับพี่กระชาชอบบาสบอมแบบไหนเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบตัวบาสบอมมากนะครับผมชอบตัวที่เป็นซองครับมันผงอะผงที่เขาใส่กับน้ำร้อนอะมันคล้ายแบบเวลาไปออนเซนใช่เขาเรียกว่าผงออนเซนหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นผงที่ใส่กับอ่างน้ำเป็นผงเพราะว่ากลิ่นมันหอมกว่าแล้วก็อย่างตอนล้างอ่างมันง่ายครับบาสบอมมันจะแบบเข้มข้นไปแล้วก็แบบตอนล้างอ่างตอนแบบเราเอาน้ำออกมันก็จะเป็นคราบๆของบาสบอมติดอยู่อยากไปคีบตุ๊กตาที่ญี่ปุ่นขชาชอบเล่นตู้แบบไหนเหรอใช่ไหมขชาชอบเล่นตู้แบบนี้ไหมคะชอบเล่นนะครับพอไปที่นู่นเวลาผมไปเที่ยวใช่ไหมผมก็จะเสียเงินกับพวกตู้คีบตุ๊กตาหรืออะไรแบบนี้มากเลยนะทั้งที่แบบบางครั้งก็รู้ว่าเล่นไปแล้วไม่ได้หรอกแต่มันก็สนุกชอบตู้ที่เป็นกรรไกรครับที่มันกรรไกรเลื่อนไปแล้วตัดให้ตัดให้โดนได้อยากให้เอาตุ๊กตามาอวดบ้างครับล่าสุดคีบได้จากเดอะมอลล์บางแคหรือเปล่าล่าสุดที่คีบได้ที่เซ็นทรัลครับแล้วให้ผมให้หลานไปแล้วครับยังไม่ง่วงเหรออีกแป๊บนึงนะครับพูดถึงคอนเนฟแฟดหน่อยค่ะพูดอะไรล่ะคอนเนฟแฟดแล้วมาดูครับผมเชื่อว่าทุกคนเลยนะศิลปินที่ไปบนที่มาเนี่ยก็อยากเจอแฟนๆทุกคนเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนก็ห่างหายจากการขึ้นเวทีไปนานนะครับมันจะเป็นอะไรที่พิเศษอ่ะพี่ก็จะชอบฟังเพลงตอนไหนรู้สึกว่าอินกลางวันหรือกลางคืนตอนไหนก็ได้ครับถ้าเพลงนั้นทำให้เราอินครับมีอะไรพิเศษบ้างผมว่าความพิเศษมันบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นนะ
นั่นบนเวทีนะเดี๋ยวนั้นนะครับไอสิ่งที่เราเตรียมมามันก็พิเศษนะแต่แบบบางอย่างมันก็ต้องแบบให้เกิดขึ้นบนนั้นเองมีแขกรับเชิญไหมไม่มีครับแค่12คนอยู่บนเวทีนี้ก็ไม่ต้องไปเชิญใครแล้วครับดูให้เอาให้ทุกคนแบบออกกันได้เยอะๆก่อนพี่กชาเราชอบแฟชั่นของพี่มากขอบคุณครับให้พวกเราเตรียมอะไรไปบ้างนะเตรียมร่างกายให้พร้อมครับกินให้อิ่มนอนให้หลับฮะแล้วก็เตรียมบัตรไปด้วยนะเดี๋ยวเข้าคอนเสิร์ตไม่ได้คชาบราเธอร์จะมี EP ใหม่หรือยังคะเปิด Instagram นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าเคนนนทวุฒิฮะไปถามนะเคนนนทวุฒิเอาสายตาสั้นคิดอยากทำเบสิกบ้างไหมเคยคิดนะครับแต่อีกสักพักแหละคอมเมนต์อย่านิ่งครับคอมเมนต์อย่านิ่งครับผมไม่รู้จะคุยอะไรเสื้อผ้าที่แฟนๆซื้อให้กระชาใส่ครบทุกตัวไหมไม่ครบนะครับสำหรับผมไม่ครบนะคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบแฟนๆให้เสื้อผ้าผมมาเยอะมากๆอะครับให้มาเยอะมากจริงๆอะช่วงที่แบบแฟนๆยังแบบติดตามผมหนาแน่นช่วงนั้นเสื้อผ้าผมจะเยอะมากยอมรับเลยตอนนั้นใส่ไม่หมดใส่ไม่หมดจริงๆครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่อย่างแบบม้วนเก็บไว้อย่างดีในตู้ฮะก็เคยคิดไว้เหมือนกันว่าเสื้อผ้าตัวไหนที่แบบเราสำหรับที่ให้ผมมานะผมใส่ไม่ได้แล้วผมก็ยังมีความคิดอยู่นะจากตอนนั้นอะว่าแบบอยากจะเอาไปบริจาคเลยหรือว่าไปขายมือสองแล้วได้เม็ดเงินเอาไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับที่คิดไว้เพราะรู้สึกว่าถ้าอยู่กับเราแล้วตอนนี้มันไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ให้กับคนที่ไม่มีได้ต่อเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยากให้ทยอยใส่เข้าใจนะครับความจริงผมก็อยากใส่ของแฟนๆทุกตัวนะฮะแต่ประเด็นคือหลักความจริงเลยอย่างนึงคือบางตัวตอนนี้ผมใส่ไม่ได้แล้วผมตัวใหญ่กว่าเดิมบางทีก็อยากจะขอเป็นแฟนก่อนนะครับที่แบบของที่เป็นแฟนให้มาผมดีใจนะที่ผมได้มาผมขอบคุณทุกคนมากๆแต่แบบพอได้มาแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ได้มาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อบริจาคในโครงการคนรอขอทำดีได้เปล่านี่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะไม่รู้เลยอะผมเชื่อได้ว่าแฟนๆที่เขาหลับไปก่อนแล้วเขาเห็นผมมาไลฟ์อย่างนี้ผมต้องโดนเม้งอย่างแน่นอนตกลงจะทำกิจกรรมอะไรคิดไว้หรือยังอ๋อเราไม่รับสลิปแบบพี่เลยกระดาษเยอะมากใช่ครับก็ล่าสุดนะในที่สารสุดสัปดาห์ครับในโครงการคนรอขอทำดีก็จะมีผมแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินอีกหลายๆคนที่ไปฮะแล้วก็เขาจะมีแนวคิดในเรื่องของการประหยัดไม่เหมือนกันอย่างของผมนะที่ผมทำตอนนี้เลยนะพยายามจะทำให้ได้ทุกครั้งด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือเหมือนที่ผมบอกไปในนิตยสารนะที่บอกไปในนั้นนะครับว่าบางทีเราไปกดเงินไปโอนเงินหรือไปทำธุรกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินที่ตู้ ATM นะครับผมไปเคยเห็นมาว่าแบบเฮ้ยทำไมหน้าตู้ ATM มันเลอะมันสกปรกขนาดนั้นมันแบบมันเต็มไปด้วยสลิปของคนที่แบบใช้แล้วแล้วก็แบบโอเคอาจจะดูแล้วอาจจะเห็นแล้วแล้วก็แบบทิ้งไว้ตรงหน้าตู้นั้นเลยทั้งที่แบบถังขยะก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันทำให้ผมแบบคิดว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องรับสลิปสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีเนาะที่แบบสามารถดูผ่านแบบออนไลน์ได้เงี้ยครับผ
วกโมบายแบงกิ้งต่างๆหรือใครที่แบบจำเป็นต้องดูจริงๆนะในความคิดผมเนี่ยผมก็อยากจะบอกโอเคดูเสร็จแล้วก็เก็บทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยครับไม่ใช่เฉพาะสลิปนะขยะอะไรก็ตามครับเอาไว้แบบเราเก็บไว้ก่อนไปเจอถังขยะค่อยทิ้งผมจะเป็นอย่างนี้ประจำนะครับพยายามไม่ใช้เงินประหยัดเงินสุดยอดสวัสดีฮ่องเต้คุณฮ่องเต้เตโชลานนะครับผมตั้งแต่เธอไปแจกถุงผ้าที่เซเว่นเราพูดจริงๆเรานึกว่าเราลดการรับถุงมากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมทุกวันนี้ทุกครั้งถ้าผมนึกได้ว่าผมจะไปซื้อของที่เซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมก็จะติดถุงผ้าไปผมจะมีถุงผ้าอยู่เหมือนกันครั้งไหนที่แบบไม่ได้เอาไปแล้วเราซื้อของมาจริงๆถ้าแบบมันน้อยชิ้นแล้วก็ถือไปแต่ถ้ามันมากชิ้นจริงๆมันสุดวิสัยจริงๆก็มีบางครั้งที่เราก็รับถุงพลาสติกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะพยายามไม่ลืมสวัสดีพี่ฮ่องเต้ด้วยนะครับไม่หลับไม่นอนเลยผมก็ไม่ค่อยใช้ถุงเลยจริงๆนะถุงที่ว่านี่คือถุงผ้าใช่ไหมพี่ฮ่องเต้สามารถมาไลฟ์กับผมได้ไหมตอนนี้พี่สะดวกไหมมันกดได้ใช่ไหมมันกดได้ป่ะที่มันปรับโผล่ขึ้นมา2จออ่ะผมอยากลองเล่นมากเลยผมไม่รู้จะเล่นกับใครอ่ะถ้าพี่ฮ่องเต้ได้ยินผมแล้วบอกผมด้วยนะครับผมอยากจะลองแบบกดชวนพี่ฮ่องเต้ไลฟ์ดูทำได้ผมไม่รู้เหมือนกันผมลองกดดูนิดนึง Bring ฮ่องเต้ on camera ยิงไปแล้วทำไงมันทำไม่ได้เหรอในนี้มันทำไม่ได้เหรอที่มันแบบโผล่มา2จออ่ะไม่รู้ดิผมเคยเห็นคนอื่นทำใน Facebook ไม่มีเหรอครับไม่รู้ว่าผมผิดแอปเหรอผมเห็นมันไม่รูปกล้องอ่ะผมต้องแล้วก็บอกว่าฮัลโหลทำได้นี่ไงทำได้คนอื่นเฮ้ยมึงกลับหัววะพี่ผิดแอปทำไมพี่กลับหัวมึงกลับหัวทำไมพี่กลับหัวครับไอแพดกูตั้งด้านนี้อ่ะเดี๋ยวนะมาแล้วนี่ไงมันทำได้เฮ้ยได้ด้วยเฮ้ยนี่ผมอยู่รอบดึกกับแฟนๆครับคุยเรื่องอะไรถูกๆวะฮะไม่คุยเรื่องที่เราวิธีแบบช่วยกันลดทรัพยากรต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องกระดาษสลิปหน้าตู้ ATM หรือว่าบางครั้งถุงพลาสติกเราไปสะดวกซื้อเราก็ไม่ใช้ถุงพลาสติกเราก็แบบใช้ถุงผ้าที่เราหยิบไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสลิปนี่ไม่เคยหยิบเลยว่ะแบบไม่เคยกดว่าต้องการสลิปเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเอาไปทำไมก็ไม่รู้อ่ะผมเข้าใจพี่นะแต่ก็จะมีบางคนที่แบบโอเคบางคนที่เขาไม่ใช้โมบายแบงกิ้งจริงเขาอาจจะใช้สลิปแต่แบบอย่างน้อยก็ขอให้แบบดูเสร็จแล้วก็เก็บพับลงในถังขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันก็เป็นที่เป็นทางครับนี่ผมคิดไว้มีคนตื่นเต้นเยอะเหมือนกันนะฮะในการทำสองจอได้เพราะว่าไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ทำไม่เป็นเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ฮ่องเต้ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วมันมีทางอื่นไหมนอกจากถุงผ้าซึ่งได้ยินมาเยอะมากแล้วก็มีบางคนบอกว่าถุงผ้าเนี่ยบางทีมันก็ดีในการใช้แต่ว่าก็ไม่สะดวกอะไรเงี้ยคือบางทีเราลืมคิดว่าเข้าใจอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยเจอมาเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ผมอ่านของแฟนอยู่ก็อย่างผมเนี่ยบางครั้งไปร้านสะดวกซื้อบางครั้งแบบไปเพราะเหตุสุดวิสัยหรือไปเพราะลืมอ่ะแล้วแบบเอ้าลืมเอาถุงผ้ามาอย่างเงี้ยมันก็เคยมีแต่ผมเคยดูใน Facebook นะทุกคนที่เขาบอกที่เป็นถุงอ่ะที่เขาบอกไม่ใช่พลาสติกอ่ะแล้วลงไปพอไปโดนน้ำบนกับน้ำมันก็ละลายเป็นน้ำอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำมาจากวัตถุดิบอะไรครับคือรู้แต่ว่ามันมีถุงพลาสติกที่ทำจากแป้งข้าวโพดแล้วง่ายเร็วมากแบบโดนคือเอามาวางที่บ้านบนระเบียงแบบ 3-4 วันโดนแดดกรอบเลยกรอบแล้วยุ่ยหายไปกับดินเลยนี่ก็ดีอะไรของสดลำบากอ๋อของสดลำบากคือเอาถุงผ้าใช่อย่างไหว้ตุ๊ดจีนนี้จะซื้อหมู3ชั้นสดใส่ถุงผ้ามากลัวเลือดสัตว์แน่นอนถุงเละเทะแน่นอน
เนี่ยมีคุณมีนเนี่ยบอกว่าถุงที่กินได้แสดงว่าเขาดูตัวเดียวกับผมแล้วก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีใกล้ๆกับไอ้ลูกอมตากระต่ายที่แม่งกินกระดาษได้ด้วยอ่ะนี่พี่ห้องมีคนถามครับถามว่าอาร์ตกราวเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกครับอาร์ตกราวดีมากๆเลยแบบกูเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าให้ผมไปนั่งวาดรูปมันเขาบอกว่าผมไปทำอะไรก็ได้ผมบอกเฮ้ยผมไม่มีอะไรจะขายนะผมไม่จะขายอะไรจะให้ขายตัวก็ไม่ได้แล้วก็ทำอะไรเงี้ยเราก็เขาบอกว่าเออทำอะไรก็ได้แล้วแต่พี่ห้องเต้เลยเราก็เลยเอากระดาษใหญ่ๆไปกลางเลยแล้วก็ให้คนมาวาดรูปกันก็ถามว่าทุกคนมันดีนะพี่มันดีมันให้วาดฟรีอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยวาดฟรีกูไม่รู้จะทำอะไรอยู่บ้านก็เหงาๆเพราะว่าลูกเล่นกันพี่ห้องเดี๋ยวอุ้ยมีฝรั่งเขาเต็มหมดนะอย่าลืมถามน้าน้อยให้ผมนะครับผมเห็นแฟนพี่ห้องแล้วผมก็นึกถึงน้าน้อยทุกทีทำนั้นนะบอกนี้ไว้นะบอกอีกสองวันเอาเลยอีกสองวันเอาเลยน้าไม่เคยอย่างนั้นแต่ที่ผ่านมานี่จะสามเดือนแล้วนะคือแฟนอาจจะแฟนอาจจะงงนะครับคือผมเนี่ยไปตัดแว่นกับพี่ห้องเต้เพราะผมเห็นแว่นพี่ห้องเต้สวยดีก็เลยจะมีแบบนี้อีกอันหนึ่งของผมซึ่งตอนนี้น่าจะเกือบสามเดือนแล้วก็เอามาไปปลูกอยู่แม่งยังไม่งอกเป็นขาวมีคนถามว่าพี่ห้องชอบเดินสวนจตุจักรหรือเปล่าคะใช่ครับทำไมอ่ะเฮ้ยดูได้ไงวะเนี่ยแอบตามเหรออืมตัวละได้ชอบเดินทำเดินพี่ห้องสั้นหรือยาวพี่ห้องยาวแต่สายตาสั้นครับตาอ๋ออายุยาวกว่าคชายาวเออดีโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลบไปหลบมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เพิ่งสั่งอันนี้เพิ่งสั่งอันนี้นี่โอ้โหตัวอะไรเพิ่มอ่ะพี่กระต่ายโอ้โหอะไรรู้ว่าเอามันคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่ดูจิบเบียวะผมมองไม่ชัดไงเดี๋ยวพอดูใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันแล้วดูใกล้ๆเอ้ยไม่รู้ไม่ได้ดูมีพี่ห้องชอบไปเดินจตุจักรกับน้องใส่ชุดมหาลัยเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ใส่ไม่เกี่ยวเด้อตายแล้วไม่เกี่ยวเด้อกูไม่เกี่ยวกูนอนกูไม่เกี่ยวเด้อโยงเต้ผอมเยอะเลยขอบคุณครับผอมเลยครับใช่ครับก็กินมาระบูของอดอยากแล้วมีอะไรอีกอะนอกจากแบบเรื่องเขาเรียกอะไรวะนอกจากถุงผ้านอกจากถุงพลาสติกที่มันย่อยสลายได้อะไรเงี้ยมันมีวิธีการง่ายกว่านั้นไหมเอออยากรู้เรื่องพวกขวดพลาสติกอยากรู้คนที่บ้านด้วยอยากรู้มากว่าแบบขวดพลาสติกเนี่ยจัดการยังไงกับมันเวลากินน้ำเสร็จเนี่ยผม reuse นะเหรอมันก็เติมน้ำลงไปใช่เติมน้ำลงไปครับเติมน้ำลงไปใหม่แล้วคือใช้ใหม่ก็แช่เวียนใหม่งี้ใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์มันคืออะไรบ้างไงแต่ปกติก็ใช้อย่างนี้ที่ห้องเต้ถ้าขวดใหญ่เออถ้าขวดใหญ่ทำแต่ว่าถ้าขวดเล็กคืออย่างน้อยก็พยายามบีบขวดกูละทิ้งเนี่ยเราจะไม่ทิ้งไปทั้งขวดแบบเป็นขวดป่องๆเนี่ยเพราะรู้สึกมันเปลืองแบบถุงขยะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ใหญ่มากแล้วก็ใส่ได้ไม่กี่ขวดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไอ้พวกขวดพลาสติกพวกนี้เขาไปรีไซเคิลได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าผมไม่แต่ว่ามันจะมีขวดพลาสติกชนิดที่รีไซเคิลได้ดีกับรีไซเคิลได้ไม่ดีมันตลอดเลยมันจะมีขวดที่มันขาวขุ่นๆไอ้ขวดขาวคุ้นๆแบบนั้นไม่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเหมือนจะดีกว่าหรือไงไม่รู้อ่ะมีคนเอาขวดพลาสติกทำให้กวาดเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช้ดีด้วยเหรอครับหมายถึงกวาดแบบพวกใบไม้ใหญ่ๆอย่างนี้เหรอเหรอจริงเหรอเฮ้ยบอกคืออยากรู้อ่ะก็ตัดให้มันเป็นแบบแผงๆอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็แบบกวาดได้เงี้ยหรอผมว่ากวาดใบไม้กวาดอะไรน่าจะได้นะเพราะมันแข็งอะรู้ข้อมูลว่ะมันยืดหยุ่นได้พี่ก็อย่างนี้แล้วตัดให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมไม่ชัวร์ผมไม่เคยทำนะใครที่ทราบว่าอยากรู้ข้อมูลครับอยากพี่เขาบอกว่าใช่โอเคน่าสนใจนะขวดพลาสติกแต่มันมีพวกแบบ
ที่เป็นไมโครเวฟอะที่แบบว่าเป็นพลาสติกแล้วไมโครเวฟได้อะไรเงี้ยเราเพื่อนเราเก็บไว้ใช้ไว้คือเหมือนซื้อพัชนะเซเว่นมามันนึกออกปะคือว่าไอเหมือนอิชิโกไอที่เป็นแดงๆอ่ะแล้วเป็นฝาปิดสีขาวแล้วก็รอบอยู่หนึ่งรอบอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ดีเพราะว่าพลาสติกนะมันควรจะใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยมันเซฟโตได้จริงแต่ว่ามันไม่ควรใช้หลายครั้งอันนั้นผมก็ไม่เก็บเหมือนกันงานนั้นน่ากลัวนิดนึงอ่ะคือพลาสติกยังไงก็ตามมันจะมีโดนความร้อนยังไงก็ตามหมดน้ำไม่ควรใช้ซ้ำนานนะพี่ใช้แค่สองสามรอบพอขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะได้ไปการเอาไปเพาะต้นไม้พวกที่อยู่ของขวดน้ำเนี่ยมันไม่อยู่ข้างในนี้มันอยู่ตรงนี้ครับถ้าดื่มไปแล้วคุณดื่มกับปากเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บไว้ใช้ตรงเนี้ยตรงที่เป็นร่องของเกลียวเนี่ยมันจะสะสมเชื้อโรคอ๋อมีแบรนด์หนึ่งอ๋อส่วนใหญ่แบรนด์หนึ่งเอาบอกว่าขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเสื้อได้จริงเหรอว้าวผมเคยได้ยินมานะเคยได้ยินมาเหมือนกันครับว่าเขา reuse จากของพวกเนี้ยมันอย่างไม่แน่ใจว่ารองเท้าแบรนด์ไหนสักแบรนด์หนึ่ง Adidas หรือ Nike ที่เขาทำมาตัวหนึ่งก็เป็น recycle เหมือนกันเออแล้วก็ล่าสุดไปนี่มาใครไปบ้างครับบางกอกดีไซน์วีคล่าสุดที่เขาทำเรื่องพลาสติกแบบจริงจังเลยคือหน้า TCDC คือหน้าไปรษณีย์กลางบางรักเนี่ยเขามีแบบว่าเป็นเต็นท์ใหญ่มากเลยแต่ว่าทำจากพลาสติกรีไซเคิลให้รีไซเคิลใช่ก็คือเขาเอาพลาสติกเนี่ยมาทำเป็นเศษฝนๆอ่ะแล้วก็เอามาอัดด้วยความร้อนแล้วก็กลายเป็นเหลวๆแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่ได้เลยอ่ะทำได้หมดเลยนะเออใช่ TCDC ถูกต้องครับเอามาทำเป็นถ้วยชามก็ได้คือมาขดใช้วิธีการเหมือนปั้นเซรามิกแต่ว่าเป็นเส้นพลาสติกแล้วก็เม็ดซิปนึกออกไหมพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีหลายๆสีไม่เหมือนกันอันนี้เขาเอามาผสมกันมาเรียงค่อยๆโรยลงไปแล้วมันก็จะไล่สีมาตามนั้นอ่ะเหมือนเป็นสีลุงเหมือนไอ้ต้นปอกเลยนะที่ทำงานไม่ให้ใช้กล่องโฟมถุงพลาสติกแก้วพลาสติกเลยต้องเอากล่องข้าวไปซื้ออาหารใช้แก้วยาติไปซื้อกาแฟโอ้ดีครับดีครับแหล่งเขาบังคับและเขาบังคับว่ามันดีเลยทำชินสุดยอดครับได้สุดยอดเลยนี่เราก็อยู่บ้านมันก็ไม่ได้มีเรื่องของการต้องใช้พลาสติกมากมายก็ใช้แก้วกาแฟเซรามิกอะไรไปสวยด้วยนะน่ารักด้วยเวลากินก็แบบได้มูดดีเอาจริงๆผมชอบนะกับเวลาเราได้พกปิ่นโตอาหารเราไปกินผมรู้สึกชอบนะจริงๆอ่ะมันแบบเราว่ามันเจ๋งดีอ๋อที่เชียงใหม่เคยมีโครงการหนึ่งกรุงเทพไม่เคยทำได้แต่ว่าเชียงใหม่ทำได้เขาทำตรงลานวัดนะครับให้เป็นลานเขาเรียกลานโนโฟมเป็นเหมือนว่าไม่ใช้โฟมเลยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเป็นภาชนะเนี่ยเหมือนกับเป็นโฟมทุกอย่างเลยแต่ไม่ทำจากชานอ้อยกระดาษชานอ้อยมันก็คือจะเป็นกระดาษย่อยสลายได้หมดเลยแต่ว่าเนี่ยก็เป็นโครงการที่โนโฟมคือเขาทำมันน่าจะหลายปีแล้วเหมือนกันนะก็เจ๋งดีแล้วว่ามันก็เป็นการริเริ่มใช้วัสดุใหม่ๆน่าเจ๋งก็ดีครับผมว่าก็ดีนะอย่างน้อยมันก็เราตื่นตัวกับเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องปรับไปเรื่อยๆใช่ที่ทำงานเราใช้แก้วกระดาษอ๋อก็ยังดีครับดีมากๆไลฟ์นี้ถือว่ายาวไกลมากการที่ตื่นมาดูน่าตื่นเต้นจ้ะตื่นมาดูว่าเราเสียงดังกันนะนี่คือไลฟ์มานานยังชั่วโมงโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงเนาะอืมเหรอไม่ง่วงกูนอนไม่หลับที่ร้านไม่แจกหลอดกับลูกค้าละตอนนี้อยู่ฟลอริดาตอนนี้ฟลอริดาโรนารงค์เรื่องนี้ว้าวนี่จริงๆมีร้านน้องเราตรงแถวอ่อนนุชเป็นร้านที่เน้นเรื่องของการไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยแล้วก็เป็นการเอาภาชนะเดิมที่ซื้อไปจากร้านนี้มารีฟิวแล้วได้ลดราคาคือของเนี้ยมีหมดเลยนะตั้งแต่พวกเมล็ดพืชธัญพืชถั่วขนมไปจนถึงแชมพูเจลเอ้ยผมเคยเห็นมันมีร้านเคยเห็นเคยเห็นครับจำได้ครับใช่ก็แบบเราว่าเจ๋งมากเลยคือถ้าเกิดทำได้จริงๆนี่มันแบบสังคมมันจะไอเดียมากเลยนะมันจะแบบอุดมคติมากเลยแล้วขยะจะน้อยลงเยอะมากแต่ว่าประเด็นคือมันก็ทำได้แค่ในย่านนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนที่อินเราเองก็ยอมรับว่าเราก็ยังแบบติดความสบายอยู่คือมันก็ยังใช้ถุงพลาสติกเนี่ยอย่างเงี้ยไปซาบะก็ยังต้องคือมันแบกอยู่น
นะหนุนพนักงานเขียนให้นานแล้วแล้วก็แบบมันก็ยังมีพลาสติกวนเวียนในชีวิตเราเยอะแหละก็ไม่ได้แบบว่าหายไปหรอกสิแต่ว่าเราก็ถ้าเกิดมันมีสติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ลดเราว่าเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วใช่มันก็อย่างน้อยก็ได้ลดลงไปใช่ไม่ต้องถึงขนาดแบบโอ้กูจะทำดีตลอดชาติโดยการไม่ใช้พลาสติกเลยมึงคงลำบากในชีวิตมึงอ่ะใช่แต่ว่าเออรู้ไหมแต่ว่าอ๋ออะไรนะร้านกาแฟที่มอเอาแก้วมาเองลด5 บาทเอออันนี้มีเยอะอันนี้ร้านบนรถไฟฟ้าก็มีร้านบางร้านทำอย่างนี้ด้วยใช่ครับเคยใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติกแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนมันมีกลิ่นหลอดกระดาษนี่เราไม่ค่อยกินเพราะว่ามันเปื่อยเร็วมันดุยๆเร็วแล้วใช้ไม่ค่อยได้แล้วพี่ยองเต้เอากระดาษที่วาดรูปงานอาร์กาวไปไหนอ๋อตอนนี้ม้วนอยู่ในโรงรถครับก็เดี๋ยวว่าจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งกันอาจจะทำเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ติดห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็หรือว่าอาจจะมีบางชิ้นที่เจ๋งมากๆก็จะเอามาโพสให้เห็นกันโอ้คนวาดรูปเก่งมากเลยว่ะไปงานนี้แบบเด็กนี่อายุต่ำสุดที่มาวาดรูปกับกูคือขวบ3 เดือนเจ็ดพวกมันก็มันนั่งอยู่บนกระดาษเลยแล้วก็วาดแล้วกูก็วาดเอาวาดเส้นล้อมน้องก็อีกทีแล้วก็เติมเป็นหางอะไรเนี่ยพอยืนใช่พยายามพกถุงผ้าอยู่ดีครับนี่ดูวิดีโอที่ขยะพลาสติกลงสู่ทะเลแล้วสัตว์ทะเลต้องเจ็บตัวใช่ผมเคยดูนะมึงดูคลิปนั้นแบบที่เต่าทะเลแม่งมีหลอดสิวในจมูกใช่อันนั้นคือแบบโอ้โหแบบเอี้ยไม่ไหวแล้วเจ็บนั่นเจ็บอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเคยดูครับที่เป็นแมวน้ำอ่ะที่แบบมีแมวน้ำอ๋อที่มันโดนหัวติดรัดคอป่ะใช่ใช่แล้วล่าสุดปลาวานมวยมีวาน2 ตัวที่ตายเพราะว่ากินพลาสติกเข้าไปเยอะเกินไปแล้วมาเกยตื้นแล้วผ่าออกมาพลาสติกไหลออกมาเลยอ่ะมันเราไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรกับโลกมันมั่งใช่จริงมีผลกระทบยังไงบ้างอยากจะบอกว่ารู้เลยไลฟ์นี้โคตรครบเครื่องเลยบันเทิงไปตอนต้นๆหลังๆมามีสาระต่อสาเก้านเลยมีช่วงหนึ่งเป็นกระดาษอมก้านเพลินเปื่อยไอ้บ้าอมก้านเพลินไว้ค่ะโอ้ดีจังเลยอ๋อตัวชุบเฮ้ยชุบมีช็อตนั้นด้วยวะที่แบบทำก้านในกระดาษจริงหรือวะเฮ้ยเรื่องนี้ผมไม่รู้อ่ะเออไม่รู้จริงสาระสุดครับผมก็แบ่งเฉลี่ยกันไปครับคงเราคนเราคงจะบันเทิงตลอดเวลาไม่ได้แล้วก็มีสาระตลอดเวลาไม่ได้แน่นอนสาระมากนะฮะแต่ว่าพอดีทุกอย่างมันคือสมดุลครับตอนกลางวันก็จะไร้สาระหน่อยตอนกลางคืนก็จะมีสาระหน่อยแยกขยะสำคัญค่ะเออหลายคนเคยสงสัยไว้ว่าแบบเฮ้ยประเทศเราเนี่ยแม่งแยกขยะจริงป่ะเพราะว่าเวลาเห็นถังมันเนี่ยก็ขยะมาแม่งเทลงกันอันนี้คือเคยเห็นกระตายจริงก็เลยสงสัยคือใครที่แบบรู้ข้อมูลพวกนี้ช่วยบอกผมทีอ่ะผมอยากรู้มากนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเมื่อวานก็อยากรู้นะว่าที่เราทำดีไปเนี่ยมันไปถึงปลายเหตุหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแยกขยะจริงคือโอเคมันรู้สึกว่าช่วยสังคมแล้วแต่ว่าพอถึงเวลาไปเทรวมกันก็รู้สึกเหี้ยนิดนึงอ่ะมันก็เหมือนเดิมป่ะเนาะใช่ไงบ้านเราแยกขยะสุดยอดครับยอดครับดีมากเลยครับเคยตอนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะเคยตอนที่ไปอยู่กับน้องที่ตอนน้องเรียนอยู่นั่นอ่ะก็ต้องเนี่ยเหมือนกันช่วยแยกขยะนั่นแบบระเบียบแบบปั๊กปั๊กปั๊กมากดีใจมากๆอะไรวะอ๋อดีใจพี่ต้องเต้มาคุยด้วยตอนแรกก็ถามว่าจะคุยอะไรคุย2 คนแม่งไม่เหมือนกันละครับรู้แล้วนะครับเออแล้วใครได้ไปเดินบางกอกดีไซน์วีบ้างเนี่ยตรงเจริญกรุงคลองสานตลาดน้อยเนี่ยเคยใครได้มาเดินเล่นบ้างครับผมว่าเคยป่ะมึงเคยป่ะเนี่ยไม่เคยชีวิตผมอยู่แต่บางบอนเดี๋ยวกูพามึงเดินเล่นดีกว่าเยอะมากไว้แบบของกินดีๆมากอาหารอินเดียถ้าเกิดชอบทานอาหารอินเดียนี่มีเรคคอมเมนแบบเด็ดๆเลยแบบไปกินแล้วถ้าไม่อร่อยกินหน้ากันพี่ห้องเดี๋ยวเราไว้คุยหลังไมค์เรื่องของกินเพราะว่าเราตั้งกฎกันไว้ว่ากลางคืนเราจะไม่คุยเรื่องของกินเพราะมันจะหิวไม่ดีเหรอมันหิวแล้วมันนอนไม่ได้อ๋อมันมีกฎด้วยโอเคจะได้เข้าใจไว้ในซอยก็เห็นเทรวมใส่รถแล้วถังแยกทำไมอ่ะเออนั่นดิ
เราไม่รู้ใครรับผิดชอบก็น่าจะกทมนะแต่เหตุการณ์นี้ไม่รู้เขายังไงอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งของไอ้กทมที่เราไม่เข้าใจคือเรื่องตัดกิ่งไม้มีคนบอกเราว่าคนที่มาตัดกิ่งไม้เนี่ยเขาแบบตัดไม่เป็นคือถ้าตัดเขาตัดยอดเขาชอบตัดยอดมากพอตัดยอดปุ๊บมันก็แผ่ออกข้างๆแล้วมันก็มากวนสายไฟอืมรู้ป่ะปกติตามธรรมชาติต้นไม้ความออกครับก็ปั๊บมันรู้สึกว่าอุ๊ยกวนอันตรายแล้วมันขึ้นไม่ได้มันไปอย่างนี้กวนสายไฟแม่งก็เลยตัดไอ้ที่กวนสายไฟอีกคราวนี้มันก็เหลือเป็นกระจุกเหมือนจุบจุบถนนสารอยู่ริมถนนก็แล้ววันตังคือแบบผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละก็นะก็หนูว่าความรู้กับเป็นอะไรถือว่าวันนี้ได้มาแชร์กันดีมากพี่อ้อทำไมนอนดึกจังคะอ๋อปกติผมนอนประมาณนี้อยู่นะก็ตีสี่ตีห้าเลยทำงานนี่ไปตลาดน้อยมาเจอสิ่งนี้มานี่สิ่งใดอะตังหูนะตังหูคืออันนี้เป็นป้าพยาบาลในชุมชนราคา120 บาทเขาทำบอกว่าเขาทำเนี่ยช่วยเอาเงินไปช่วยโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่ก็คือสีดูแลอ๋อดีครับเขาเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาทำเนี่ยไปหยอดตู้แต่เขามาขายในชุมชนชุมชนก็คือตลาดน้อยก็เป็นชุมชนที่แบบคนอยู่กันนี่แหละนะก็ดีครับมาช่วยชุมชนได้จริงถามเรื่องสัตว์เลี้ยงได้ไหมคะว่าไปคุณอะไรแล้วได้ครับถามอะไรครับถามใครถามอะไรเลี้ยงคชาอยากเลี้ยงกบมากแต่ว่าคชารอได้อยากเลี้ยงกบแต่กลัวกบยังไงของมันวะถามมาลูกเอ้ยถามมาถ้าสัตว์เลี้ยงเราก็จ่ายอยู่3ตัวครับแล้วก็มีกระรอกอยู่ตัวหนึ่งอ้วนๆหนูดีนะหนูดีครับชอบเลี้ยงอะไรมากที่สุดชอบเลี้ยงแฟนครับชอบเลี้ยงแฟนเนี่ยพอออกกล้องเนี่ยเอาหน้าสุดๆต้องพี่ดูตาเนี่ยผมพึ่งไกลเนี่ยนะเราไม่ได้เพิ่งรู้จักกันก็ติดกับคนอื่นเพิ่งรู้จักกูไงอ๋อครับกบแบบพี่ห้องน่ารักอ๋อใช่น่ารักเนาะถ้าเป็นกบแบบไม่น่าเลี้ยงไม่ค่อยน่าเลี้ยงถามเรื่องฝุ่นก็ลื่นๆเรื่องฝุ่นตอนนี้มีหลายเสียงมากครับตอนนี้มีหลายเสียงเรื่องฝุ่นเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเว้ยไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าหัวอันตรายมากบางคนไอเลือดกระอักเลือดแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็มีหลายเสียงก็กรุณาใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อด้วยทุกเรื่องจริงแล้วเออจริงๆก็ PM 2.5 มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ยังติดนุ่นนะเป็นร้อยปีแล้วแหละมันเคยเกิดขึ้นแล้วนี่หมอกคุมเมืองเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับประเทศเราไงวันหนึ่งกูเดินออกไปเรียนปุ๊บตึกมหานครนี่กูก็เห็นชัดทั้งตึกแม่งหายไปครึ่งตึกเลยจากบ้านผมอะจากระเบียงบ้านผมอะปกติจะมองเห็นวิวในเมืองเว้ยคือตอนนี้ไม่เห็นเลยอะมันมีหมอกมันเห็นน้อยอะพี่มันจางอะปกติเห็นชัดคือพูดยากว่ะแล้วบางวันก็ดีนะบางวันก็แบบเอ้ยฟ้าใสเหมือนเดิมบางวันมันก็แบบวันดีคืนดีมันก็แบบมัวมืดไปเลยก็มีอ่ะมันแล้วแต่วันด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมงานวันเกิดพี่กระชาปีนี้มีโอกาสให้พี่ห้องมาร่วมงานไหมครับปกติถ้าพี่ห้องไม่ป่วยก็ไปทุกปีนะครับพี่ห้องเต้สักมาดราฟไลน์เองไหมคะอ๋อดราฟเองครับดราฟเองก็จริงจริงก็ออกแบบเองแล้วก็ไอ้ตำแหน่งจัดวางก็ทำเองนะแต่ว่าก็มีน้องน้องนั้นเป็นผู้ชายครับบึกบึนเลยมันแฟนกูไม่ดูได้แต่มันก็ไม่แน่เพราะมันเซฟไลฟ์ไปได้บนตึกไม่ทุยบนตึกสูงจะเห็นเลยว่ามัวใช่ถูกต้องเหมือนนั่งฟังวิทยุอยู่เลยแล้วพี่กระชาเป็นดีเจที่ห้องโฟนอินหมอก็บอกว่าค่าฝุ่นโซนบ้านเมืองเป็นสีเขียวแล้วนะกระชาเออแปลว่ารอดตายปกติไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วนะ
ผมแดงตลอดเวลาต้องรู้สึกอ๋อมีคนถามงี้ไว้ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยไอ้ค่าฝุ่นนะมันลดลงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเข้าข้างนอกแล้วมึงคิดไปเองว่ามึงปลอดภัยว่าไง no comment ว่ะผมไม่รู้เรื่องนี้เลยครับเอาผู้รู้ดีกว่าคือเขามีเอาคนเอาเครื่องวัดฝุ่นเนี่ยไปลองในบ้านกับนอกบ้านเข้ามาข้างในเห็นไหมคือต่างกันเยอะมากค่าต่างเยอะมากแบบอยู่ในบ้านแล้วแบบเซฟมากแล้วก็อยู่ข้างนอกก็แดงแป๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออบ้านหนูยังโคตรแดงอยู่เลยคนเป็นภูมิแพ้อยู่ยากมากผมเนี่ยเป็นไซนัสผมแพ้อากาศด้วยแล้วก็อยู่ยากมากถ้าอยากหาสัตว์เลี้ยงใหม่สักตัวอยากแนะนำตัวอะไรกันคะโอ้โหต้องถามหนูเลยว่าพื้นที่ที่บ้านเนี่ยมีเป็นยังไงครับแบบต้องอยู่โดอยู่บ้านมีพื้นที่ไหมแพ้ขนสัตว์หรือเปล่าจริงและอีกอย่างนึงผมว่ามันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะบางคนที่ชอบเลี้ยงนกตายหมดให้น้ำนกขันน้ำตายเลยครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะอันนี้ฝากถึงทุกคนเลยก็ได้นะครับหลายๆอย่างหลายๆครับแบบเวลาเราเริ่มเลี้ยงสัตว์สักตัวนึงอ่ะบางคนอาจจะแบบพอเล็กๆแล้วมันก็ดูน่ารักพอโตขึ้นมาเราทิ้งมันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะเลี้ยงเขาเนี่ยเราควรดูแลเขาไปตลอดแบบชีวิตจริงคือมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องบาปบุญนะเว้ยมันเป็นเรื่องของระบบนิเวศนะเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามึงเอาสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์เลี้ยงไปปล่อยธรรมชาติเนี่ยอ่ะเอาง่ายๆรู้จักเดอะฮักไหมอ่ะมันเลือกเอาเดอะฮักไปปล่อยไว้ที่สยามเนี่ยไอสัตว์คนตายหาหมดนึกออกไหมคือมันสภาพมันไม่เหมาะสมที่อยู่ตรงนั้นแล้วมันมีแต่ทำลายล้างไอเรื่องล่าสุดคือปลาท่อนอเมซอนตัวใหญ่แล้วแบบเอ้ยไปปล่อยในคลองใกล้วัดแล้วกันได้บุญโอ้โหเหมือนเอามังกรไปปล่อยไว้ในนึกออกป่ะฝูงชนน่ะเออเข้าใจเลยจ้าตายห่าหมดเลยจ้าอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องของระบบนิเวศครับไม่งั้นสัตว์พื้นถิ่นจะสูญพันธุ์หมดปลาน้ำจืดประเทศเราสูญพันธุ์ไปหมดนะเพราะว่าโดนซักเกอร์แดกโดนอะไรแดกคือเป็นปลาต่างชาติที่มาทำให้ระบบนิเวศมันเสียอีกเรื่องนึงนี่อีกเรื่องน้องหมาจรจัดพวกเนี้ยไปอีกเรื่องนึงยังไงที่แบบมันก็เกิดปัญหาเวลาที่แบบเลี้ยงไม่ไหวเอาไปปล่อยทิ้งไว้นู่นนี่นั่นเป็นภาระสังคมปัจจุบันเลี้ยงแมวอยู่6สไลมันเดอร์2แฮมสเตอร์เพิ่งตายไปหมดมีเต่ามีปลาจริงๆเลี้ยงหมดคือกูว่าแฮมสเตอร์ในโดนแมวแดกหมด ไม่รู้ดักนี่เหมือนแม่เราไม่เลี้ยงอะไรแล้วเพราะเวลาเขาจากไปเราจะเสียใจมากทุกวันยังไม่ลืมจริงครับเข้าใจครับเพราะว่าที่บ้านผมก็เป็นเหมือนกันตั้งแต่สมพงษ์ตายเนี่ยไม่อยากเลี้ยงกิ้งก่าเลยคือมันแบบมันมีกำแพงอัตโนมัติขึ้นมาเลยว่าแบบโอ้โหกูไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกแล้วอ่ะภาพที่แบบมันค่อยๆหลับตาแล้วแบบแม่งพังงาบแล้วแบบแม่งค่อยๆไปคือกิ้งก่าคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่มีความรู้สึกหรอกเวลามันจะตายตามแบบดูฮาดูเทนูรากอนยังไม่ดูสารกับเราจริงๆเว้ยมันไม่ได้แบบเฮ้ยแม่งเป็นสัตว์เลือดเย็นแบบไม่สื่อสารไม่เข้าใจภาษาคืออะไรก็ตามที่เรารักมันอ่ะมันเข้าใจเราแหละเลี้ยงคนละที่นะพี่ห้องหมายถึงแมวกับแฮมสเตอร์เขาไม่เป็นไรกระโดดแมวเป็นแมวใจดีใช่ไหมไม่แดกได้เคยเลี้ยงหมาแล้วถูกรถชนตายก็เลยไม่เลี้ยงอีกเลยไม่เลี้ยงอ๋อเอ็นนี่เข้าใจก็คือไม่ซื้อรถอีกเลยตลอดชีวิตเพราะว่าเลี้ยงจิ้งจกที่ทำงานมาขอกินข้าวทุกครั้งที่เรากินข้าวผมโทษนะผมไม่ได้จริตนะผมลิงกาดอะผมกลัวจิ้งจกมากเลี้ยงที่ไหนเลยนะเออแต่มีหลายคนบางคนก็เลี้ยงจิ้งเหลนแล้วจิ้งเหลนก็มากินข้าวเหมือนกันอันนี้เรื่องจริงเลยที่วัดเนี่ยที่วัดตอนนี้บวชเนี่ยมีจิ้งเหลนฝูงหนึ่งมากินข้าวน่ารักมากน่ารักมากตอนปีใหม่พี่กระชาพาแม่หมวยมาวัดไร่ขิงใช่ไหมคะใช่ครับรู้ได้ไงก็ดีเป็นคนดีหยอกเออเลี้ยงหนูเต็มบ้านอันนั้นไม่ใช่หนูบ้านนี่ไม่ใช่
สงสารคนในบ้านด้วยนะสุขภาพพันธุ์อนามัยเมื่อไม่กี่วันที่แล้วแมวมึงก็ตายแบบไม่ให้สัญญาณเลยไม่ให้สัญญาณทำไมวะแบบเอ้ยกูจะตายแล้วนะเอ้ยจำเป็นเนี่ยเออโอ้พูดเรื่องสัตว์ป่วยเวลาสัตว์ป่วยพาไปหาหมอที่ไหนได้บ้างครับสัตว์อย่างของผมเหรอเออหมามันป่วยผมว่าหมามันป่วยพาไปหาที่ไหนผมก็จะเอาตังค์ให้มันบอกเอ้ยมึงเอาไปหาหมอเองนะเดี๋ยวมันก็เดินขึ้นแก๊ปเรียกแก๊ปผมเรียกแก๊ปให้มันให้มันขึ้นไปบ้ามึงให้ไปเท่าไหร่อ่ะให้ไปเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวโอ้ยคือก็พาไปจะมีเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะครับอย่างแถวบ้านผมเนี้ยเวลาทำหมันหรือว่าน้องไม่สบายเนี้ยผมก็จะพาขึ้นรถไปแล้วก็พาไปหาส่วนใหญ่ก็โรงพยาบาลสัตว์นะเราไปเป็นกุหลาบนะโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใกล้บ้านอะไรเงี้ยจำได้นะผมเคยจำได้ว่าตอนนั้นนานมากแล้วอ่ะเคยเจอหมาโดนวางยาเว้ยแล้วผมก็แบบเอามันขึ้นรถมาแล้วเล่หาโรงพยาบาลมันก็ช้าก็ดีคือแบบเหนื่อยมากตอนนั้นน่ะโอเคเออผมไม่โอเคเหมือนกันใครเคยเจอตุ๊กแกตัวใหญ่ๆจังๆบ้างไหมครับแบบระยะประชิดเจอที่ไหนดีกว่าเราอ่ะเจอที่ไหนผมเจอที่วัดเพราะว่าช่วงมีช่วงนึงครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าช่วงอายุที่ผมอายุประมาณ17 18เนี่ยผมไปถือศีลอยู่วัดแบบนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8อ่ะอยู่ประมาณ15วันห้าวไงแม่บอกว่าไปตอนแรกไปกับแม่ตอนแม่ถามว่ามาอีกมั้ยลูกโอ๊ยมาแม่รอบต่อมา15วันเลยพอผ่านไป3วันจะร้องไห้ไปคนเดียวเนี่ยแล้วพออาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นป่าพี่ที่ผมอยู่อ่ะจำได้เลยว่าประตูห้องน้ำห้องสุดท้ายแล้วก็เดินแบบเดินไปจะไปอาบน้ำแล้วก็เช็คพอค่อยแง้มมาเช็คแบบสายตาแบบมองกันอ่ะโอ้ประทิดมากจริงๆครับเออเจ้าตาเขียวเลยจ้าหวับปังคนไปทางตุ๊กแกไปทางเอ้ยคนลุกเลยฮะเคยดูตุ๊กแกกัดมือด้วยคือมือจับขอบหน้าต่างมันโผล่มางับนิ้วโอ้โหแล้วไม่เจ็บครับตุ๊กแกฟันคมมากนะครับตุ๊กแกฟันอย่างคมแล้วกัดมันไม่ปล่อยน่ะโอ้โหผมเคยเจอตุ๊กแกระยะประชิดก็คือไปบ้านแฟนคนแรกผมเขาเป็นห้องครัวจะเล็กๆหน่อยแล้วก็มีกระเป๋าใหญ่เขาชอบทำกับข้าวคุณยายชอบทำกับข้าวแล้วคือเขาก็มันมืดมากกระทะก็โอ้ยหน่อยจะผัดของหยิบกระทะปึ้งเฮ้ยอะไรแขวนอยู่วะตะหลิววะเนี่ยดำๆตะหลิวทำไมมีขาวะไอ้เหี้ยเปิดไฟแม่งตัวเท่านี้ก็ตัวยาวเท่าตะหลิวอะแต่ที่แบบอ้วนมากแล้วอวบมากแบบโอ้กระทะกูหล่นแกงโคตรแย่ตอนนั้นกรี๊ดกระชามีปัญหาอะไรกับแฟนคนแรกของพี่ห้องคะหัวเราะซะไม่มีตอนนั้นก็ไม่รู้จักกระชาเลยครับยังไม่รู้จักนี่เลี้ยงหมาอเมริกันบ็อกเซอร์ตัวใหญ่มากชื่อแทงแต่ร้องไห้วิ่งหนียิ่งจกเออพ่อแต่กูก็ตัวใหญ่มากวิ่งหนียิ่งจกนั่นนี่วันนี้โดนทุกแกตัดตอบนะครับเจ็บที่พี่กัดนานมากตอนนั้นแบบร้องลั่นบ้านพอส่องมองมันจ้องก็เลยอ๋อจับอีกก็งับอีกจับอีกก็งับเลยโอ้จับพี่เจ็บอ่ะถ้าเป็นผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแค่เจอก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่นี่งับแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วต้องมองหน้ากันอย่างเงี้ยคือแบบกูถ้าอย่างเงี้ยโอ้เอ้ามองไปทางอื่นอ่ะพยายามนิ่งๆอ่ะไม่รู้ว่าไอเนี้ยจิตบูนเอ๊ะคนนี้วัดรู้ไหมเราป่ะไม่รู้ใช่ป่ะใช่แหละคือคนเดียวน่ะมั้งทำไมวะทำไมเราบ่นมาแก่วะมันไปเรื่องทุกแกมึงไปปฏิบัติธรรมเจอทุกแกมึงทุกคนเจอทุกแกกันหมดเลยใช่ไหมแต่สนุกแต่รอบนั้นน่ะผมไปปฏิบัติธรรมสนุกมากเลยนะคือแบบ15วันเลย
รอบแรกไปวันเดียวรอบต่อมา15วันอีกรอบนึงก็อีกประมาณ15วันชอบไปครับเพิ่งไปไหนโคราชเหรอใช่ครับแต่ก่อนไปโคราชตรงวัดป่าตื่นเช้าทำอะไรนะพี่นักปฏิบัติธรรมเยอะมากตอนนั้นโคราชใช่ตื่นเช้านั่งทำวัดจำได้ว่าเคยหลับเขาให้นั่งสมาธิแล้วนั่งหลับเลยนั่งหลับแล้วแบบเหมือนแบบทับเส้นอะลุกตื่นไม่ได้อะแล้วในใจก็กลัวในใจก็กลัวมากเลยว่าตื่นขึ้นมาแล้วคนเห็นว่าเรายังไม่แบบคนอื่นเขาแบบลืมตาแบบยังลืมตาหลับเฮ้ยจะนั่งสมาธิหลับงี้กลัวเขินแต่สนุกดีนะวาดรูปให้เราจริงๆด้วยแป๊บนึงไปเอาให้ดูเอาเลยนี่ว้อยนี่น้องเขาวาดให้ว้อยสวยสวยนี่ครูว่าล่ะมีใหม่เลยน่ารักเลยขอบคุณค่ะนอนแล้วเน่ง่วงฝันดีค่ะฝันดีครับอีกแป๊บหนึ่งไปเหมือนกันแล้วแหละครับสบายครับที่วันนี้ที่ไลฟ์ดึกเพราะว่าผมแค่อยากแบบตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะไลฟ์ช่วงหัวค่ำแล้วแบบตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยที่บ้านไหว้เทพเจ้าไงต้องเตรียมของเตรียมอะไรผมก็ไม่ว่างก็เลยกะว่าจะวันหลังแหละแต่พอเสร็จแล้วปั๊บก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆอยากลองแบบไลฟ์ในช่วงเวลาที่เราไม่เคยไลฟ์ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ดีเป็นบ้างเยอะอยู่เออแล้วไหว้เป็นไงบ้างสนุกไหมเรียบร้อยครับดีครับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับเฮ้ยแล้วรู้กันไหมครับว่าเราไหว้กันนี่เราไหว้ใครครับแม่บอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแต่ผมจำชื่อไม่ได้เขาชื่อไฉสิงเอียครับไฉสิงเอียใช่คุมเรื่องคุมชะตาคุมชะตาของมนุษย์ซึ่งองค์เนี้ยหลายคนบอกว่าเป็นองค์เดียวกันหมดทุกปีจริงๆไม่ใช่มีการผัดเปลี่ยนกันขึ้นมานั่งเก้าอี้เนี้ยเหมือนนายกเลยผัดเปลี่ยนกันขึ้นมานั่งเก้าอี้เนี้ยกันหลายเราไปเรื่องอื่นได้ไหมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเอ้ยยกไกลเกินตัวกันทอนเตโชรานคนเดียวครับอย่าโดนหักความผิดไงอ้าวไม่ดีหน้าที่ประชาชนพูดเรื่องเทพเอี้ยต่อเทพองค์นี้เนี่ยมันไม่ใช่เทพองค์นี้ตำแหน่งเนี้ยจะมีเทพที่ผัดเปลี่ยนมานั่งตำแหน่งเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไหว้ผิดองค์จะไม่ได้โชคลาภกันตอนนั้นแหละ very good หลักๆก็อยากให้รู้ว่าอย่าไปย้ำคำว่านายกที่รู้ได้ไหมผมไม่ต้องพูดแล้วขนมเทียนขนมเข่งมาแจกไหมคะแดกหมดแล้วเหลือเลยมาชาวไหว้มาชาวไหว้เองเคยเห็นนะครับเขาเอาไปทอดด้วยป่ะขนมเข่งทอดโอ้ทอดกับไข่นะโอ้ยดื้อแบบน้ำตาลร้องเฮ้ยเอาว่ะแจ้งเปล่าแจ้งเปล่าป่ะได้แม่แก่นะไม่ได้แล้วได้แล้วผมก็เก็บไว้พออีกสักแป๊บนึงผมก็คืนแม่นะนี่โอ้โหเป็นคนดีว่ะกูใช้เรียบเลยไม่เหลืออะไรทอดใส่ไข่อร่อยแน่เดี๋ยวทำไมของกินคนมาอีกแล้ววะเอาอะไรวะเนี่ยขอท็อปิกอื่นพี่ห้องพูดถึงใช่ไหมเนี่ยพี่ห้องแจกอ่างเปาพี่ชาหน่อยต้องแจกกูแต่นัดบ้านมันต้องแจกกูนะนี่ทรัพย์สินกูอยู่ข้างหลังนี่แม่กูผมไม่มีเงินกูมีแต่โอเคขอตัวไปนอนก่อนนะครับคุณไนท์คุณไนท์ครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้ครับวันดีขนมเทียนก็อร่อยพอแล้วอย่าพูดเรื่องขนมมึงก็จะนอนด้วยขนมเทียนเอางี้ไหมเอางี้ไหมอยากทดลองเหมือนกันคนที่อยู่ลองมาแบบซูโมทฮาร์ดคอร์กันไหมคุยแต่เรื่องของกินอย่างเดียวเลยก็ไรจ้ะไม่กลัวหรอกกูไม่กลัว
เฮ้ยแต่ว่ากูอยากทำอย่างนึงมึงช่วยเอาหน้ามาต่อกูตรงกลางหน่อยกูจะแคปจอไว้ครับยังไงวะเพื่อว่าคือหน้ามาต่อตรงกลางแล้วใส่แว่นหน่อยนึกออกไหมเราจะไปแล้วด้วยเนี่ยผมต้องหามุมหน้าตัวเองให้เจอเฮ้ยมึงเข้าไปเกินออกมาก่อนออกมาหน่อยอืมๆๆๆค่อยเลื่อน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 เฮ้ยพออับปากอับปากโหทุเรศที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูส่งให้ตลกไอ้เหี้ยตลกเดี๋ยวกูส่งให้เดี๋ยวกูส่งให้น่าเกลียดมากส่งให้ล่าสุดผมไปได้กลับไปกินร้านนี้อีกรอบนึงร้านที่ผมชอบมากๆเลยที่ห้องรู้จักร้านลุงไก่มั้ยไม่รู้จักว่ะลุงไก่บะหมี่เกี๊ยวเทวดาตรงไหนโอ้ยเฮ้ยเกี๊ยวฟังดูชื่อน่ากินนะกูชอบกินบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวเทวดาลุงไก่ขายอยู่ที่ลาดพร้าว80ครับเขาจะวนมาแถวซอยสถานทูตด้วยอ่ะเป็นรถเข็นเหรอเป็นรถเข็นลุงไก่เหลาริมทางมีบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวเขาจะมีแบบธรรมดาไอ้บัวใช่ไหมมึงเริ่มแล้วใช่ไหมมึงเริ่มสงครามแล้วใช่ไหมไม่ก็เอาใช่ไหมไงคุยได้ไงใครหาข้าวกินก่อนแพ้โอ้ยยากเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงเดี๋ยวไว้รอบหน้ามีโอกาสพาไปพี่เป็นร้านที่แบบนั่งยองๆเก้าอี้ตัวเล็กๆนั่งกินมีบะหมี่เกี๊ยวแบบแพงสุดคือ80บาทแต่เครื่องแน่นมากเครื่องแน่นมากแน่นเต็มเลยแน่นเต็มเลยแล้วก็ซุปหูฉลามอยากกินจังเลยอร่อยจังเลยใครมีโอกาสลองไปนะครับลองไปตามรอยดูครับร้านนี้อร่อยจริงเพราะผมจำได้ว่าผมเคยมาทำงานเมื่อนานมาแล้วแล้วที่บ้านก็ซื้อมาให้ผมกินแล้วผมก็ติดใจมากแล้วผมก็หาเขาไม่เจออีกเลยจนแบบมีโอกาสได้กลับไปแล้วไปเจอเนี่ยชอบร้านนี้มากเลยนี่เป็นร้านเปิด 9:00 ถึง 2:00 รถเข็น2:00ถึงเที่ยงคืนแต่รอบนั้นผมไป 5:00 ร้านก็ยังอยู่กับที่นะครับอยู่บนรถเข็นอยู่อ่ะไม่รู้เหมือนกันสิลุงไม่ทำฟาร์มเมอร์หรือวะไม่แปลงร่างได้วะรถเข็นลุงไม่แปลงร่างได้วะกลายเป็นร้านได้ด้วย กลายเป็นร้านโอ้โหดูใน YouTube ลองดูครับมีโอกาสไปลองดูนี่เราไม่นัดกันนานเป็นชาติแล้วยังไม่ได้ไปกินสุกี้เนี่ยใช่มีอีกร้านหนึ่งครับสุกี้โบราณครับแถวๆคลองสานครับน่าจะรู้หลายๆคนน่าจะรู้จักแหละตรงนั้นมีร้านเดียวแหละอร่อยมากเลยเนื้อแบบเนื้อท่วมขึ้นมาถึงนี่เลยกินแล้วรู้สึกตัวเป็นเสืออะไรกินบัวเยอะขนาดนั้นได้ไงอร่อยนี่ไงที่กูท้องเองที่กูท้องร้องนะท้องร้องเนี่ยนั่นแบบทำร้ายมากเออล่าสุดไปกินไปเซเว่นเจอราเมงครับมันเป็นของแพ็คใหม่ครับแล้วมันเป็นชาชูราเมงครับเคยกินครับต้องกระดูกหมูครับอร่อยมากเลยอ่ะ59 บาทนะถ้าจำไม่ผิดใช่ๆแล้วอุ่นมากผมเป็นสายที่แบบรอยัลตี้กับราเมงมากราเมงจะอร่อยจริงๆมันต้องสดๆเดี๋ยวนั้นใช่ผมก็แบบอยากกินราเมงมึงโอเคเราไม่ควรคุยเรื่องนี้จริงๆเลยเพราะว่าคือทรมานความเจ็บปวดมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยแนะนำไหมพี่ผมไม่รู้ครับเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือผมไม่มีร้านประจำอ่ะแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่ะมีเยอะถ้าเกาเหลาเนื้อถ้าเป็นพวกเกาเหลาเนื้อเนี่ยเยอะเลยโอ้โหพี่เซเว่นปากซอยเอาเดินไม่ได้รออะไรอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงนี่เราท้าให้มากินร้านเราบ้างลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาเปิดมา60 ปีแล้วเด็ดสุดในละแวกบางจากเต็งไต่ชายหวดโอ้โหเฮ้ยผมชอบกินลูกชิ้นกุ้งมากผมชอบสั่งเวลาไปร้านบะหมี่ลูกชิ้นปลาจะสั่งบะหมี่เหลืองลูกชิ้นกุ้งหมูสับบะหมี่เหลืองเท่านั้นบะหมี่เด็กไม่ใส่ผักแล้วก็ขอทั้งซุปแยกโอ้โหลูกชิ้นกุ้งใส่มาแม่ง10 กว่าลูกตายถ้าเจอแบบบะหมี่เหลืองอร่อยอร่อยแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าผักกวางตุ้งใส่อ๋อตาย
ต้มแบบลวกๆบ้าบอเขาถามกินอะไรในเซเว่นมากที่สุดที่เป็นของกินชอบกินอะไรในเซเว่นมากสุดที่เป็นของกินเหรอครับสมัยก่อนเนี่ยจะชอบกินข้าวปั้นปั้นข้าวปั้นปลาแซลมอนซีอิ๊วเนื้อเป็นต่อนๆ แต่ตอนเนี้ยชอบตอนนี้ชอบกินอกไก่ที่มันเป็นตอนนี้อกไก่ดองควันเลยแกะมาเป็นแม่งหอมเลยผมชอบเมื่อก่อนอ่ะชอบกินฮอทดอกตอนที่เขายังมีแบบมีพวกที่ผักมีซอสอะไรให้ใส่อ่ะคือก็ใส่มายองเนสเยอะๆใส่ผักใส่มายองเนสใส่อะไรก็ตามอ่ะแต่พอเดี๋ยวนี้พอไม่มีแล้วผมก็ไม่ค่อยได้แบบกินเอาว่ะเปิดศึกพูดเรื่องของกินกันอย่างหนักหน่วงคุณนายไอดอลคุณนายไอดอลคุณนาย see next time อกไก่อร่อยแน่ชอบกินซูชิใช้ได้เลยใช่ใช่ใช่ข้าวปั้นอร่อยนะข้าวปั้นมันโอเคอยู่ราคาก็ไม่เลวเราทำราเมงได้ถ้าไปทำแม่กระชาจะกินไหมอะไรนะเขาบอกมีคนอ๋อเราทำราเมงได้ถ้าทำไปให้จะทานไหมได้นะลองได้นะทำเมื่อไหร่อ่ะวันไหนดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปกินด้วยขนมไทยขนมไทยผมชอบขนมไทยขนมไทยขนมไทยผมชอบไม่รู้อ่ะมันคือขนมไทยมั้งขนมไอ้เหี้ยขนมไทยมันหน้าตาเป็นไงวะทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่ของโปรตุเกสนะอืมพอถ้าเป็นสลิ่มนี่ก็ไม่ใช่นะสลิ่มนี่ลอดช่องลอดช่องลอดช่องของไม่ใช่ของสิงคโปร์ไม่ใช่นั่นมันขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์อ๋อถ้าชอบกินถ้าชอบกินขนมขนมด้วยถ้วยเนี่ยชอบเอวาลาดแล้วชอบกินบัวลอยน้ำขิงครับอ๋อผมชอบขนมกล้วยขนมกล้วยก็ขนมกล้วยตอนเด็กๆชอบกินขนมกล้วยขนมตาลสองอย่างโอ้แบ่งแล้วไทยๆน่ารักจังเลยต้องมาแล้วพี่ฮ่องเต้ชวนชิมเป็ดปักกิ่งโอ้ยเป็ดปักกิ่งข้างๆบ้านกูอร่อยที่สุดในราคาถูกมากอะไรอะไรรออะไรอ่ะก็กูชวนมึงแล้วมึงบอกมึงว่ามึงจะมามึงลืมมาดิร้านอาหารจริงข้างๆบ้านกูเนี่ยน่าไปเดี๋ยวไปรอก่อนที่อร่อยมากคือกุ้งห่อฟองเต้าหู้โอ้โหแล้วทอดแล้วน้ำจิ้มบวยกรอบหั่นกึบกึบกุ้งนี่ดึบ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 ที่มันที่บวยหวานหวานเป็นปักกิ่งราคาดีมากครับร้านชื่อสยามไชนีสกรุณามารับประทานกันเถอะครับอร่อยมากร้านว่างมากมากบอกไม่ได้พูดเล่นไม่ได้อุปมาร้านแม่งว่างมากมากใหญ่มากมากฝ้าสูงมากโต๊ะใหญ่มากนั่งแล้วเหงาตาทอดเหรอพี่ฮ่องเต้ตาทอดครับผมเอ้ยทำไมรู้หมดเลยเนี่ยนี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะเธอเป็นหน่วยชิวเนี่ยทำไมเธอรู้ทุกอย่างเลยวะสาธรซอย10กับซอย12มันจะมีซอยเชื่อมกันตรงนั้นนะครับสยามไทยนี้ข้างหน้าเป็นร้านดอยคำครับอร่อยครับติดใจทั้งด้วยอะไรพี่อ้อมพี่กระทาคนยังดูไลฟ์สมน้ำหน้าเดินไปเซเว่นสิครับคุณเอ้ยใจแข็งไว้เราจะต้องไม่ออนแอร์คือไม่แพ้ตัวนี้คล้องไว้แล้วขนมลืมกลืนโอ้ยเอออร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงมันแบบลึกเข้าไปเลยใช่ก็โปหาอร่อยใช่มั้ยจะไปหาทำไมครับว่าชอบสิงคโปร์มากินตรงโรงหนังสิงคโปร์สิครับจะมีขายอยู่มั้ยมีผมไม่รู้ที่ก็มีก็เป็นร้านกินปลาแล้วก็เป็นร้านชอบสิงคโปร์อยู่ด้วยกันร้านสิงคโปร์ปักสดๆอร่อยมากครับอย่าไปกินที่อื่นครับของปลอมมากินร้านนี้นะครับออริจินอลสี่แยกหมอมีเอางี้พี่กระชายอยากกินอะไรพูดเลยตอนนี้ใจๆเอาจริงที่พูดมาทั้งหมดคืออยากกินหมดนะเว้ยไม่อยากกินคงไม่พูดออกมาใช่แต่ถ้าสัญญาแล้วคุณกูไม่ถึงเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยถ้ามาแล้วผมจะจำใครได้ผมจะจำหน้าคุณได้ไหมอ่ะถ้าพี่ต้องเต้มามันเกิดจะลูกชิ้นกุ้งมาโอ้โหยุดไหนดอกสวิตติยุดไหนครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมคงไปนอนแล้วแหละกูก็ว่างกันนะกูต้องไปทำงานต่อนะอีกสัก9นาทีแต่เซเว่นที่สาทรซอย5แนะนำก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเซเว่นอร่อยสาทรซอย5ตรงไหนนะจุ๊ดนะขนมถังแตกรู้ไหมรู้จักไหมรู้จักครับไม่ได้ทานนานแล้วเคยรู้จักเ
ล่าสุดมีร้านกาแฟร้านนึงเอาขนมตุ๊กตั๊บมาทำเป็นกาแฟครับอร่อยมากเลยโอ้ยไม่เคยแบบอันนี้หยุดเถอะพี่อยู่อเมริกาอยากกินสงสารหน่อยอเมริกาก็เขาต้องมีของกินในถิ่นในพื้นที่ของเขาอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยแนะนำหน่อยครับเขาต้องทานอะไรกันอ่ะพิซซ่าพิซซ่าเป็นอาหารแบบขั้นต่ำของอเมริกานะเราไม่ผมไม่รู้ไงว่าเขาทานอะไรแบบไม่ค่อยได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารดีอ่ะตรงนี้ดีกว่าแต่ถึงมันจะไม่ดีแต่มันก็เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะอร่อยดีแต่ของไม่ดีมักจะอร่อยเสมอมึงเชื่อกูใช่คนเราเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนเราติดใจแล้วกินได้ไม่หยุดคืออะไรรู้ป่ะรสเค็มสังเกตเวลามึงกินชีสกินอะไรเงี้ยมึงจะหยุดไม่ได้เลยขนมเนี่ยเพราะขนมถุงเนี่ยที่หยุดกินไม่ได้เพราะไม่ปาร์ตี้เนี่ยมึงกินในซองเดียวเนี่ยมึงเลี่ยนแล้วก็จริงเมลเนี่ยแต่ถ้าเค็มนะเท่าไหร่เท่ากันเขาที่เคยพากย์สารคดีเรื่องนี้ครับเรื่องขนมกรุบกรอบเนี่ยขนมที่มีเปอร์เซ็นต์โซเดียมสูงสุดคือชีโตนชีสแล้วแม่งถึงขายดีที่สุดเลยครับให้สัมภาษณ์ยอดขายเลยคือกินไม่หยุดเลยนั่นอร่อยจริงไงเราก็ชอบกินตอนเด็กก็กินแต่ชีโตนอร่อยใช่แถมของเล่นด้วยโซ่ทาโซ่สเปซแจ็คยิงไงโอ้ยมีทั้งแบบแบนแล้วแบบมีตุ่มหมุนได้โอ้แล้วทาชาเอ้ยมึงทาชาบอกที่ห้องไปว่าเราคือหนุ่ยก็ไม่ต้องทิ้งกุ้งมาผมมาไม่ต้องท้ากูก็มาครับชอบทวิสตี้โอ้โหแต่ละขนมพอแล้วไม่ชอบเค็มกับผงชูรสอ้าวอย่างนี้อยู่ในโลกได้ไงนะเนี่ยอเมริกาแนะนำข้าวผัดอเมริกันญี่ปุ่นแนะนำขนมโตเกียวขอบคุณครับไปเมืองจีนเลยอยากขนมจีนด้วยนะฮะแต่ผมชอบข้าวผัดอเมริกันนะโอ้ถึงมันจะหากินได้แค่ที่ไทยก็มันอร่อยเป็นร้านอาหารแล้วโง่ๆไม่รู้คิดอะไรไม่ออกนะถ้าไม่ใช่ผัดกะเพรากูกินข้าวผัดอเมริกันเพราะว่ากูได้กินทุกอย่างที่กูต้องการมีน่องไก่ทอดเล็กๆมีไส้กรอกมีแฮมไอ้ดาวไม่สุกมีข้าวผัดมะเขือเทศโอเคแล้วแฮปปี้ชอบคอนเน่คอนเน่ครับขอคารวะปรัชญาอาหารกูมีปรัชญาด้วยเหรอวะเอออีก6นาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวไปแล้วคือจริงๆเป็นคนชอบเดินเสาะแดกอยู่แล้วนะครับจริงๆมันก็แบบแล้วบะหมี่ที่ชอบกินนี่มีหลายเจ้ามากเลยผัดกะเพรานี่เป็นสิ่งที่ชอบมากไอ้ทาชาก็ชอบผัดกะเพราสุดๆผมชอบบะหมี่ชอบผัดกะเพราผมชอบบะหมี่เกี๊ยวกับผัดกะเพราเนี่ยคู่กันมาเลยไม่รู้มันเป็นสิ่งที่แบบผ่านยีนทางแบบบรรพบุรุษมาหรือเปล่านะแต่เราชอบกินบะหมี่มากแบบว่าเขาผัดรถไฟทอดสีบูเออใช่ใช่ใช่ชอบมาม่าดิบเอ้ยนี่ตอนไปบวชตลกมากพระเนี่ยนะแล้วก็ถวายมาดีมากเลยมีปลากระพงตัวใหญ่มีแบบปลาทอดมีไส้กรอบมีอะไรไม่แดกเลยไม่ขำเลย ถ้ามีมาม่ามาเมื่อไหร่นะมาม่าเป็นห่อๆดิบๆอ่ะโอ้โหหยิบเลยมันคิดถึงอ่ะมันแบบแล้วก็เอามาขยำขยำแล้วใส่ผงชูรสนิดหน่อยอร่อยมากตอนเด็กก็ชอบกินนะไอ้บะหมี่ช่างน้อยยังขายได้อยู่เลยถูกป่ะช่างน้อยใช่ช่างน้อยช่างน้อยไม่มีใครกินใส่น้ำนะไม่ใช่ผิดสูตรต้องแบบกระกระอร่อยบะหมี่เกี๊ยวแยกน้ำถูกต้องครับผัดตอกุ้งโอ้โหผัดตอกุ้งโอเคถ้าอาหารใต้นี่ก็ต้องมาเลยใบเหลียงผัดไข่ถ้าอาหารใต้ผมชอบใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่นี่ตัวดีเลยชอบมากใบเหลียงผัดไข่นี่แบบถึงไหนถึงถ้าอาหารใต้นะใช่ใช่ใช่แกงเหลืองใบเหลียงผัดไข่นี่นั่นลงตัวนะเค็มเผ็ดหวานผักเนี่ยมันถ้าอาหารเหนืออาหารเหนือชอบกินอะไรอาหารเหนือผมชอบข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยกินอะไรจำชื่อร้านไม่ได้ครับมันมีหลายร้านมันมีหลายสูตรด้วยข้าวซอยแบบน้ำข้นๆเนี่ยจะเป็นแบบสูตรแบบจีนๆหน่อยถ้าน้ำแบบจะเป็นสูตรเหนือแท้อ๋อเหรอผมไม่รู้ว่าเรื่องคือเป็นไหสลามอะคือคนที่ทำอร่อยที่ภาคเหนือเนี่ยร้านนี้ดังๆมากๆคือเป็นร้านอิสลามเลยอืม
ายหน่อยรสชาติเป็นอาหารที่แบบผมกินได้แบบ3ชามสบายๆอ่ะข้าวซอยเสมอใจเอ้ยเออถูกร้านวันจันทร์อร่อยมากแกงฮูแกงฮูมันว่ะเราไม่รู้เราแกงฮูเราเฉยๆอ่ะตอนนี้คิดถึงบะหมี่เหลืองเป็ดย่างใส่เกี๊ยวกุ้งตายแล้วไม่รู้คนอื่นชอบทานไหมเนี่ยผมชอบทานแกงฟักทองแกงฟักทองแกงเลียงเหรอไม่ใช่แกงเลียงครับมันจะเป็นแกงฟักมันแกงเลียงก็กินแกงเลียงที่ใส่ฟักทองกินแกงกะทิฟักทองก็กินและอ้วนมากใบเลียงไข่เพิ่งกินร้านตำแหล่อ๋อโอเคเขาแช่ใช่โอ้ยเขาแช่ต้องไปกินที่นี่ครับวังปลายเนินตรงคลองเตยนะครับจะเปิดทุกๆวันที่28เมษายนครับเป็นวันนฤทธิ์ครับวันของสมเด็จครูสูตรของข้าวแช่ของที่ในวังไปเดินอร่อยมากแล้วก็จะขายแค่วันนั้นวันเดียวเท่านั้นเองก็คือวันนฤทธิ์นั่นแหละอาหารอีสานนะพี่มีคนบอกยังไม่ครบผมชอบกินเสือร้องไห้ผมชอบกินหมูตกผัดหมี่โคราชนี่เป็นอาหารอีสานไหมวะอะไรนะผัดหมี่โคราชหรือมันเฉพาะถิ่นไปมันบ้าหรือเปล่าผัดหมี่โคราชไม่ใช่อาหารอีสานแน่นอนไม่จริงผัดหมี่โคราชจีนแน่ๆเหรอรสชาติไม่รู้เค็มหวานจีนแน่ๆไม่ใช่อีสานแน่ๆลาวแท้ต้องเป็นตุยๆตำโคราชแกงกะหรี่ชอบกินไหมไม่ชอบครับต้องกินมากครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกลูกเอ้ยกับหาร้านอื่นก็มีกินแต่มันอร่อยแกงหน่อไม้ใช่แกงหน่อไม้รับเลือดหน่อไม้ป่ะคือหน่อไม้อร่อยฮะแปรงฟันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพูดใส่ใครโอ้มลาบเลือดเฮ้ยตรงซอยสาธรซอย10ตรงท้ายซอยจะมีลาบเนื้ออยู่เจ้าหนึ่งขมมากไม่ใส่ดีแบบขมๆเลยแล้วลาวมากอร่อยมากขายตั้งแต่9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งหมูกระทะที่หนองคายถือว่าเป็นอาหารอีสานไหมไปกินโต๊ะจีนที่มหาสารคามก็เป็นอาหารอีสานแล้วเฮ้โอเคครับว่าตอนนี้น่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนอนไหมนอนไหมครบ2ชั่วโมงแล้วฮะโอ้โหขอบคุณนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูวันนี้แล้วอยู่กันมาราธอนมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ฮ่องเต้ด้วยนะครับที่มานั่งคุยกันยามดึกเป็นโน้ตตัดคำที่ดีมึงก็ทำกระบวนมาบ้านตลอดเวลาตอนแรกมีแบบเรื่องปวดหัวพอไม่ได้คุยกันเนี่ยแบบหายเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมีโอกาสเราไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปละคุณนายนะฮะคุณนายครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย